วัสดีค่ะมาแล้วครูรุ้งมาแล้ววันนี้สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามาเลยสวัสดีค่ะตั้งกล้องยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่โอเคอ่ะแป๊บนึงสวัสดีจ้าทุกคนใครเข้ามาก่อนคนแรกเนี่ยมาใครเข้ามาก่อนคนแรกรายงานตัวกันมาเลยรายงานตัวกันมาเลยนะคะคุณธรรมรัตน์สวัสดีนะคะหลิงสวัสดีค่ะมาโชติกานะคะชุติมันค่ะสวัสดีจ้าเข้ามากันอย่างรวดเร็วมาคนกล้าเปลี่ยนหยกฟ้าสวัสดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตยอดเยี่ยมไหมเดี๋ยวเราเช็คสัญญาณกันก่อนสัญญาณชัดไหมนะคะมาค่ะลูกเข้ามาเลยธรรมรัตน์บอกแม่ครูสวยอีกแล้วขอบคุณนะคะคุณธรรมรัตน์วัชรากรละนัดลูกชื่อยาวมากแล้วก็ชื่อยาวมากแล้วก็เพราะมากๆวัชรากรละนัดวัชรากรละนันธนโชควิวัฒน์โอเพราะจริงๆเพราะมากเป็นคำที่เพราะแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะคุณวัชรากรละนันคุณเจสวัสดีค่ะกิติยาค่ะยูนิเวอร์ซีมาแล้วนะคะโค้ชทัศจังสวัสดีค่ะครูแพรมาแล้วครูอิสรีมาแล้วนะคะมาริสาวันดีบอกสวัสดีค่ะครูรุ้งแชร์แล้วเยี่ยมมากสิรินะคะสวัสดีค่ะมาเลยมานะคะครูแพรบอกแม่มาหวานนะคะวันนี้เราเป็นสาวหวาน1วันแล้วกันนะลูกเนาะแต่แต่งตัวดูหวานมากแต่หัวข้อวันนี้ไม่ได้หวานนะจ๊ะหัวข้อวันนี้เขาเรียกว่าเผ็ดนะจ๊ะเผ็ดเด็ดมันนะจ๊ะมาดาวประกายมาแล้วค่ะลูกโอลูกครูโอมาแล้วนะคะนุ้ยมาค่ะทอยซิสจุงสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้านะคะลูกชื่ออะไรเนาะจากกัมพูชาแน่เลยนะคะคุณสลีบอกแชร์ค่ะครูโอบอกแชร์ค่ะครูรุ้งมาแบบสวยใสตลอดนะคะครูเอก่อนนี้กาเศรษฐกิจบอกขอบคุณนะคะให้นะคะลูกลอสนะคะโอเคจากกัมพูชาแน่เลยเจบอกแม่เรียกชื่อด้วยเจสสิก้าลีบอกเสื้อแม่สวยหวานมากนะคะโอเคนะคะกับขอบคุณสำหรับความชมของครูรุ้งจริงค่ะชื่อเพาะจริงคุณอมรินมาค่ะโบจิตรดามาจ้ะอ่ะแชร์ยังอยากจะเริ่มสอนแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อที่คุยแล้วมันมีความสุขมากเลยนะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อที่คุยแล้วมีความสุขทั้งคนสอนทั้งคนเรียนมากๆเลยแล้วมันก็จะไปเกิดผลลัพธ์ในชีวิตนะคะของคนเรียนแน่นอนแบบปลดล็อกอะรู้ว่าไลฟ์นี้มันจะปลดล็อกพวกเรานะคะรู้ว่าไลฟ์นี้พวกเราจะได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะมาเพลงสวัสดีนะคะปุ๊กกี้นะคะสเตฟานี่นะคะครูจ๋าสมพรสมาสวิตรีปุ้ยสุภิดานะคะกลิ่นหอมการ์ตูนแฮปปี้ไลฟ์บอกแชร์รัวๆๆๆๆนะคะมาแล้วลูกนะคะนีน่าชนนิภานะคะแอลนะคะลูกแอลนะคะลูกนุชนะคะชนาภาวันนี้แม่สวยใสมากขอบคุณมากค่ะไฮนะคะแปลว่าเฮลโหลสวัสดีจ้า I love you too นะลูกศิษย์จากคอมโบเดียนะคะมายิ่งอรุณมาแล้วนะคะลูกนิดมาแล้วค่ะมาค่ะแชร์ค่ะโอเคโอ้แชร์ค่ะคุณลุงแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วนะคะโอเคไหมนะคะโซฟี่โอเคพรายานะคะให้มามให้ daughter นะคะมาโอเคครูโอบอกครูเอบอกว่าดีใจครูรุ้งเรียกชื่อขนลุกโอยๆนะคะดีใจมาอ่ะครูรุ้งแชร์ก่อนแล้วก็เราจะเริ่มคุยกันวันนี้หัวข้อไลฟ์นะครูบอกเลยว่ามันเป็นหัวข้อที่น่ารักแต่ตรงไปตรงมาแล้วก็จะเข้าถึงเข้าใจและจะเกิดแรงสั่นสะเทือนแล้วก็จะเกิดการลงมือทำอะไรบางอย่างในไลฟ์นี้แน่นอนแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตลูกศิษย์ครูรุ้งที่อยู่ในไลฟ์นี้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะที่จะได้รับการปลดล็อกพร้อมที่จะรับการตื่นรู้แล้วก็จะแปลงร่างจากความฝันสู่ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วพร้อมไหมจ๊ะ3กระบวนการแปลงร่างจากความฝันสู่ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วแชร์ค่ะครูรุ้งแชร์ก่อนละแม่เริ่มแชร์แล้วนะคะปลดล็อกสนั่นหวั่นไหวแน่นอนนะคะมั่นใจมากแชร์ค่ะทุกคนคะแชร์แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วลูกแชร์เรียกเพื่อนเรียกพี่เรียกน้องเราเร็วๆเรียกกันเข้ามาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึ่งเปิดเพลงวนอีกรอบหนึ่งแล้วรีบแชร์ค่ะลูกแชร์ครูแชร์ในคอร์สครูก่อนนะลูกโอเคแชร์ยังทุกคนแชร์หรือยังคะแชร์แล้วนะคะโอเคค่ะแชร์ค่ะนี่ครูลุงก้มหน้าแชร์อยู่นะลูกเราแชร์ไปด้วยกัน
แชร์ไปด้วยกันเลยรัวๆค่ะรัวๆค่ะโอเคค่ะแชร์ลูกแชร์โอเคค่ะแชร์นะจ๊ะแชร์นะจ๊ะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วครูจะเริ่มเลยนะลูกแชร์ค่ะ แชร์เร็วแชร์เร็วยิ่งแชร์เสร็จเร็วเท่าไหร่ครูรุ้งก็จะเงยหน้าขึ้นมาเร็วเท่านั้นและก็จะเริ่มสอนพวกเราเร็วเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นครูรุ้งรีบแชร์ก่อนค่ะ ครูรุ้งรีบแชร์อย่างรวดเร็วนะคะโอเคลูกแชร์ลงกลุ่มค่ะแชร์ลงกลุ่มนี่แน่นะคะแชร์ค่ะแชร์ค่ะที่รักแชร์ครูหากลุ่มอีกกลุ่มนึงไม่เจอลูกโอเคโอเคนะคะแชร์ค่ะแชร์ยังคะทุกคนแชร์ค่ะโอเคค่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาแชร์อีกรอบหนึ่งมาค่ะทุกคน3กระบวนการแปลงร่างจากความฝันสู่ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วพร้อมไหมคะพร้อมกับเรื่องราวในวันนี้ไหมคะพร้อมจะเริ่มต้นกับ3กระบวนการแปลงร่างจากความฝันสู่ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วพร้อมหรือยังคะอย่างแรกบอกไว้ก่อนในไลฟ์นี้เลยค่ะว่าคนที่เข้ามาฟังในไลฟ์นี้ทุกคนคนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนและคนที่อยู่ตอนนี้ทุกคนค่ะคุณต้องมีความฝันอะไรสักอย่างก่อนค่ะแล้วคุณจะฟังไลฟ์นี้เป็นประโยชน์กับคุณอย่างแท้จริงเข้าใจและก็เข้าถึงค่ะนะคะให้คุณเริ่มต้นนะคะถ้าสำหรับใครบางคนที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์ของครูรุ้งนะคะแล้วก็เพิ่งเข้ามาฟังนะคะหลังจากคุณกดแชร์ออกไปแล้วค่ะครูอยากจะเริ่มต้นกับคุณค่ะด้วยความฝันอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะในชีวิตของคุณค่ะโอ้โหเริ่มต้นไลฟ์แบบนี้วันนี้มันต้องมีอะไรเด็ดๆเผ็ดๆ แพงๆแรงๆแน่นอนนะคะครูจะเริ่มต้นด้วยการให้พวกเราค่ะมีความฝันอะไรสักอย่างหนึ่งมาเป็นโจทย์นะคะในการเรียนวันนี้กับครูรุ้งค่ะและสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ความฝันมันเลือนลางความฝันมันเจือจางและความฝันมันก็หายไปแล้วค่ะแต่ครั้งหนึ่งคุณเคยมีความฝันค่ะไลฟ์นี้ครูต้องการให้คุณหยิบความฝันของคุณขึ้นมาปัดฝุ่นอีกสักครั้งนึงค่ะคุณพร้อมไหมคะโอเคไหมคะบอกไว้ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะคะโอ้โอเคอ่ะเริ่มสอนเลยดีกว่าปิดเพลงดีไหมคะเริ่มสอนกันเลยนะคะอ้าวโอ้โหผ่านไปยังไม่7นาทีนะคะเข้ามากัน900กว่าคนอย่างรวดเร็วมากแล้วครูลุงก็จะเริ่มสอนอย่างรวดเร็วมากครูลุงลืมเอาไมค์มามีปอนะคะลูกแม่ไม่แน่ใจไมค์อยู่ในกระเป๋ากุชชี่ไหมหรือว่าอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งไมค์ที่ใช้เสียบค่อยเดินนะลูกหรืออาจจะอยู่บนห้องนอนไหมในเก้าอี้ห้องนอนโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไมค์มาอ่ะทุกคนคะโอเคไหมคะเราจะเริ่มต้นไลฟ์นี้ด้วยการที่ครูจะขอให้เราปัดฝุ่นความฝันในชีวิตของเราขึ้นมาสำหรับคนที่เหมือนความฝันมันได้ถูกฝังลงใต้ดินไปแล้วจำไว้นะครูได้รับอินบ็อกซ์มากมายจำไว้เลยนะว่ามนุษย์อะจำไว้เลยนะอย่างนึงที่พวกเราจะต้องมีตลอดการมีลมหายใจในชีวิตนี้ของพวกเราจำไว้เลยนะความฝันใครหลายๆคนที่มีปัญหาชีวิตใครหลายๆคนที่สำเร็จไม่สุดใครหลายๆคนที่ยังทะเลาะกับตัวเองใครหลายๆคนที่ยังกล้ากลัวในการพิชิตความสำเร็จในการสร้างเงินล้านใครที่ยังกล้ากลัวในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยกลัวรวยเปล่าหรอกเอาจริงๆพอคุยขุดค้นถึงต้นตอมันลืมความฝันไปแล้วหรือมันลดขนาดความฝันลงไปแล้วครูพูดเสมอนะคะครูชอบเขียนใน Facebook ส่วนตัวของครูหลายๆอย่างบางทีเราก็เขียนอะไรแบบตรงๆแรงๆนะบางทีเราก็นึกอยากจะเขียนขึ้นมานะคะครูชอบประโยคหนึ่งที่ตัวเองเป็นคนเขียนขึ้นมาครูเขียนว่าฝันใหญ่ไม่มีใครเจ็บแต่ถ้าฝันเล็กเจ็บทั้งตระกูลฝันใหญ่ไม่มีใครเจ็บแต่ถ้าฝันเล็กเจ็บทั้งตระกูลคุณไม่ได้เกิดมา
แล้วกลุ่มเฉพาะความฝันของคุณเพราะในความเป็นจริงในความฝันของคุณมันแอบซ่อนด้วยความฝันของคนที่คุณรักเว้ยของพ่อคุณของแม่คุณของลูกคุณของสามีคุณของภรรยาคุณของคนที่เขารักและศรัทธาในตัวคุณเว้ยเหมือนกับว่าในความฝันของคุณถ้าทำสำเร็จมันจะมีชิ้นส่วนของความสำเร็จอันนั้นที่มันจะส่งผลให้กับคนที่เขารักและเขารอคอยความสำเร็จที่เขาอยู่รอบๆตัวคุณไม่จากคุณไปไหนเพราะฉะนั้นฝันใหญ่ไม่มีใครเจ็บแต่ถ้าคุณฝันเล็กแม่งเจ็บทั้งตระกูลครูพูดแบบนี้เลยค่ะและหลายคนเว้ยที่มีปัญหากับความรวยเว้ยที่มีปัญหากับความสำเร็จเก้เก้กังๆเต้นแทงโก้ชักหน้าถอยหลังถอยหลังชักหน้าเดินฉลับตกไปข้างทางขึ้นโฟขี่โฟแล้วกูก็ตกโฟลขึ้นโฟขี่โฟแล้วกูก็ตกโฟลตกโฟขึ้นโฟขี่โฟตกโฟเป็นอะไรส่วนใหญ่คือคุณลืมความฝันตัวเองเว้ยและคุณลดขนาดความฝันตัวเองเว้ยโคตรเศร้าใจเลยเพราะครูไม่สามารถเข้าไปจัดการอะไรได้ตราบใดก็ตามครูสอนเรื่องกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลครูสอนเรื่องการเสกสร้างเนรมิตครูสอนเรื่องพลังจิตใต้สำนึกครูสอนเรื่องการปลดล็อกระดับจิตวิญญาณต่อให้ครูสอนให้ตายไปเลยเนี่ยแต่ถ้าตัวคุณเว้ยลึกๆแล้วคุณแม่งไม่กล้าฝันลืมความฝันลดขนาดความฝันตัวเองสรรพวิชาที่ครูจะส่งต่อให้คุณมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะลึกๆแล้วถ้าคุณไม่กล้าฝันกดแรงดูดแม่ไม่ทำงานอยู่แล้วเว้ยเพราะมันไม่มีแรงสั่นสะเทือนมากพอที่จะไปจับคู่มันไม่มีแรงสั่นสะเทือนมากพอที่จะไปเข้าคู่กับกระบวนการเสกสร้างเว้ยมันไม่มีแรงสั่นสะเทือนพอที่จะไปเข้าคู่กับเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนที่จะเข้ามาส่งเสริมเกื้อกูลคุณแรงสั่นสะเทือนของความฝันความปรารถนาของใจคุณน่ะมันไม่มากพอคุณลดขนาดความฝันจนกระทั่งคุณลืมความฝันตัวเองคุณก็เลยใช้ชีวิตแบบไม่มีพลังชีวิตมันก็เลยไม่มีแรงสั่นสะเทือนของความปรารถนาที่มากพอจนไปดึงดูดผู้คนเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์มันไม่รู้จะไปจับเข้าคู่ความสำเร็จกับอะไรก็กูทิ้งความฝันแล้วไงมันทำไม่เสร็จสักทีมันทำไม่ได้สักทีกูก็เลยปู้ยี่ปู้ยำความฝันตัวเองเข้าใจที่ครูพูดไหมคนส่วนใหญ่ที่เขาสำเร็จคนพวกนี้แม่งฝันใหญ่แล้วไม่ลืมความฝันแล้วมันไม่ทรยศความฝันตัวเองแล้วมันไม่เคยลดขนาดความฝันตัวเองและไอ้คนคนนั้นก็คือไอ้ครูรุ้งเนี่ยแหละโอเคไหมวันนี้ยังไม่ได้เข้าถึงบทเรียนนะคะแต่ผ่านไป14นาทีครูจะบอกคุณว่าถ้าคุณมาฟังไลฟ์นี้คุณต้องปัดฝุ่นความฝันของตัวเองออกมาค่ะและถ้าใครบางคนทรยศความฝันตัวเองถึงเวลาแล้วค่ะเลิกทรยศหักหลังความฝันตัวเองเลิกลดสเปคจิตวิญญาณตัวเองเลิกลดขนาดความปรารถนาก็ที่ผ่านมาทำไม่ได้ทำไม่เสร็จไม่ทันเสร็จไม่ทันพ่อค่ะเสร็จไม่ทันแม่ค่ะพ่อแม่ตายไปแล้วพ่อแม่ไม่อยู่แล้วกูไม่จำเป็นต้องฝันที่จะสร้างบ้านแล้วก็พ่อแม่ไม่อยู่แล้วอ่ะ
อย่ามาอ้างข้ออ้างแบบนี้ให้ครูได้ยินอย่ามาโอดครวญในอินบ็อกซ์ของครูค่ะอย่ามาโอดครวญค่ะก็ถ้าคุณทำไม่เสร็จก็ถ้าคุณทำไม่ทันคุณก็ทำให้ทันตอนที่คุณยังมีลมหายใจสิวะครูอ่านอินบ็อกซ์ไว้ลูกศิษย์ครูบอกนี่คือข้ออ้างนี่คือข้ออ้างของความล้มเหลวและจะมาขอ personal coaching กับครูคุณไม่รับ personal coaching อ่ะเขาบอกว่าหมดพลังแล้วพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วเขาเสียใจที่เขาสำเร็จไม่ทันปลูกบ้านให้พ่อแม่ไม่ต้องมา personal coaching กับครูค่ะความฝันของคุณคุณยังหาข้ออ้างที่จะไม่ทำต่ออันนี้ครูบอกตรงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะมาโอเคแพงอะไรแพงเหรอลูกประโยคไหนแพงคะสปป.ลาวสปป.ลาวพร้อมใจกันพิมพ์คำว่าแพงเลยไหมเทาบัวแก้วนะคะแพงอันไหนแพงประโยคไหนแพงล่าอีกล่ามณีวันอีกสปป.ลาวร่วมใจกันพิมพ์คำว่าแพงอันไหนแพงคะแชร์แล้วนะลูกดาด้าบอกขอบคุณลูกนะคะภารดีแท็กเรียกลูกแท็กเรียกหลานแท็กเรียกเพื่อนแท็กเรียกพี่เข้ามาฟังค่ะซีดแม่จ๋าพีคมากค่ะแม่ขนลุกขนพองสำเร็จให้ทันสิวะเออสำเร็จให้ทันตัวเองที่ยังมีลมหายใจสิวะก็ถ้าสำเร็จไม่ทันพ่อแม่เพราะพ่อแม่หมดลมหายใจไปแล้วก็สำเร็จให้ทันลมหายใจตัวเองสิวะแชร์20ครั้งนะคะนีน่าบอกโอเคชีวิตเราใครจะสารฝันเรานอกจากเราโค้ชโอบอกแม่ลุงหายใจก็แพงแล้วค่ะขอบคุณค่ะ เอ้าครูนายตี้พูดกันขนาดนี้แม่ต้องโค้ชชิ่งกันหน้าจอนี่แหละนะคะอ่ะเสียบไมค์แล้วนะคะเราไมค์มาแล้วนะคะโอเคเสียงเราจะสถานสะเทือนแล้วนะคะอ่ะพร้อมไหมอะไรลูกลูกล่าลูกล่าบอกว่าหยุดทำลายความฝันตัวเองแพงมากสำเร็จให้ทันลมหายใจตัวเองใช่ครูอ่านอินบ็อกซ์นะคะเขาบอกว่าเขาหมดพลังแล้วไม่มีแรงบันดาลใจแล้วพ่อแม่ได้ตายไปแล้วมันเป็นข้ออ้างเว้ยเพราะฉะนั้นครูไม่รับ personal coaching นะคะแบบนี้โคชชิ่งให้ฟรีเลยในไลฟ์ไม่ต้องมาเจอตัวครูคนจะมาโคชชิ่งกับครูไว้คุณต้องกระหายความสำเร็จด้วยครูคุยครูก็รู้แล้วอะคุณอย่าเอาร่างที่ไร้วิญญาณเอาร่างที่หมดพลังของคุณมาโคชชิ่งกับครูค่ะจำไว้นะคะครูไม่รับโคชชิ่งร่างที่ไร้วิญญาณค่ะครูไม่รับโคชชิ่งคนที่หมดอะไรตายอยากค่ะแต่ครูจะโคชชิ่งคนที่มีความปรารถนามีแรงถีบมีแรงผลักดันแต่ต้องการวิธีการและต้องการ mindset ที่สามารถทำให้พุ่งทยานอย่างรวดเร็วแบบนั้นโคชชิ่งกันมันค่ะโอเคไหมคะอ่ะมานะคะเงยหน้ามาอีกที1440คนแล้วนะคะครูไนตี้มาค่ะใช่โบพ่อแม่ตายแต่ตัวคุณเองยังไม่ตายหลายคนค่ะพ่อแม่ตายไปแล้วแต่เขากลับเอาสิ่งนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการสำเร็จให้ไวมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่คุณเป็นอะไรคะครูรู้ว่าคุณอยู่ในไลฟ์นี้ด้วยค่ะครูเห็นว่าคุณอยู่ในไลฟ์นี้ด้วยค่ะคนที่อินบ็อกซ์มาหาครูค่ะคุณฟังไว้เลยนะในขณะที่หลายคนเอาสิ่งนี้มาเป็นแรงบันดาลใจว่าเขาสำเร็จไม่ทันพ่อแม่เขาเขาจึงทะยานตัวเองสำเร็จเร็วเป็น10เท่าจากที่เคยทำได้มาแต่คุณกลับเอาสิ่งนี้ว่าพ่อแม่คุณไม่อยู่แล้วเป็นข้ออ้างท
ที่จะไม่ลงมือทำตามความฝันตัวเองคุณอยู่ในไลฟ์นี้ค่ะครูเห็นชื่อคุณเนี่ยค่ะแนนบอกใช่เลยพ่อไม่อยู่แล้วแต่แม่ยังอยู่ต้องไปต่อสิวะถูกต้องค่ะและต่อให้คุณพ่อคุณแม่คุณไม่อยู่แล้วเขาก็รอเฉลิมฉลองรอยินดีและดีใจกับลูกเขาอยู่ค่ะจิตวิญญาณโดยแท้ไม่ได้สูญสลายหายหรือตายจากไปตามกายเนื้อข้างนอกค่ะจิตวิญญาณของบรรพบุรุษคุณจิตวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่คุณท่านไม่ได้ตายตามกายเนื้อไม่ได้ดับสูญสลายแตกตายตามกายเนื้อค่ะเอาแค่ว่าพูดแค่นี้ก่อนละกันนะคะต้องไปต่อประเด็นคือคุณต้องไปต่อค่ะพ่อเสียแต่แม่ยังอยู่ค่ะคุณพิมพ์บอกนะคะไลฟ์นี้เพื่อหนูเลยพ่อแม่หนูตายแล้วหนูต้องสำเร็จตามความฝันของหนูเองสนุกกี้เยี่ยมมากค่ะคุณแอนนี่บอกไลฟ์นี้พีคมากใครฟังพลังพุ่งพ่านแน่นอนดีใจกับทุกคนที่ได้มาฟังสดค่ะโอเคครูสบายใจแล้วค่ะคนที่อินบ็อกซ์จะมาขอ personal coaching กับครูเขาอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะตอนแรกเขาทักทายสวัสดีค่ะแม่รุ้งแต่ตอนนี้เขาเงียบไปเลยนะคะแต่เขายังอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นฟังครูนะลูกไม่ต้องมา personal coaching วันนี้ครูจะ live coaching หนูตรงนี้แหละอ่ะก่อนที่จะไปต่อแชร์ค่ะครูแชร์อีกครั้งหนึ่งนะลูกนะอ่ะครูแชร์ไปที่หน้า Facebook ครูนะคะที่เมื่อกี้ครูแชร์ไปนี่ก็คือเพื่อนๆ เขาก็เห็นไปแล้วรอบหนึ่งนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใน Facebook เขาจะได้เห็นนะคะว่าครูรุ้งไลฟ์ค่ะพวกเราช่วยครูรุ้งแชร์ด้วยนะลูกอ่ะแชร์ค่ะโอเคโอเคค่ะอ่ะไปต่อคราวนี้ครูพูดมาถึงขนาดนี้คุณจำความฝันของคุณได้ไหมคะว่าความฝันของคุณคืออะไรคุณกลับมาปัดฝุ่นความฝันคุณใหม่ได้ไหมคะและสำหรับใครที่ทรยศกับความฝันตัวเองด้วยการลดสเปคหรือลดขนาดความฝันคุณสามารถมอบตัวกับครูรุ้งในไลฟ์นี้ได้นะคะคุณสามารถมอบตัวกับครูรุ้งในไลฟ์นี้ได้คุณสามารถมอบตัวโดยการขอโทษตัวเองซะแต่วันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะปัดฝุ่นความฝันเพราะฝันใหญ่ไม่มีใครเจ็บแต่ถ้าคุณฝันเล็กแม่งเจ็บทั้งตระกูลค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะตามนั้นเลยคุณอ๊อฟสุรศักดิ์สวัสดีค่ะปาติสบอกจำได้ค่ะหนูฝันอยากไปเที่ยวรอบโลกค่ะแม่โค้ชโอบอกหยุดทรยศความฝันตัวเองด่วนค่ะเดือนใจบอกว่าชอบแบบนี้ค่ะครูรุ้งเด็ดทุกคำสุพรรณสาบอกมีความฝันแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปต่อค่ะให้ความฝันของเราสำเร็จค่ะเยี่ยมค่ะซุปตาดาวบอกจำได้ขึ้นใจและไม่เคยคิดทรยศความฝันความปรารถนาค่ะเยี่ยมค่ะอย่าว่าแต่อะไรเลยลูกลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดครูรุ้งหลายคนค่ะตกโฟลแล้วก็ลดขนาดความฝันตัวเองเพราะความจริงตรงหน้ามันกำลังมาทดสอบพอเจอความจริงตรงหน้ามาทดสอบไอ้คนกระจอกมันเปิดเผยตัวออกมาเลยอย่าไปยอมมันในตัวคุณเนี่ยมันมีทั้งมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่และมันทั้งมีทั้งไอ้คนใจกระจอกเลือกเอาว่าคุณจะเอาคนไหนออกมารับมือกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
เลือกเอาค่ะว่าคุณจะเอาไอ้ใจกระจอกหรือคุณจะเอาตัวกูของจริงที่ยิ่งใหญ่ออกมารับมือกับเหตุการณ์ชั่วคราวตรงหน้าคุณต้องเลือกค่ะโอเคไหมคะมานะคะพร้อมนะคะวันนี้เข้าเรื่องแล้วนะคะกับ3กระบวนการแปลงร่างจากความฝันสู่ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะผ่านไป25นาทีที่ผ่านมายังไม่ได้เข้าเรื่องเลยค่ะแม่ลุงแต่คุณปลดล็อกป่ะล่ะถ้าคุณปลดล็อกถ้าคุณตื่นจากการหลับไหลมันก็ได้เรื่องอ่ะเอาแล้วนะ3กระบวนการนะคะแปลงร่างจากความฝันสู่ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วกระบวนการแรกค่ะใช้สมองค่ะคุณลุงพูดอะไรวะในปกติครูสอนไม่ให้ใช้สมองไงใช้สมองจินตนาการค่ะใช้สมองจินตนาการค่ะเดี๋ยวบอกเอาคุณลุงไม่ให้ใช้สมองเนี่ยค่ะใช้ซะใช้พลังจินตนาการซะค่ะฟังครูลุงให้ดีค่ะสมองที่ครูลุงบอกคือสมองที่ผลิตไอเดียค่ะสมองซีกขวาค่ะสมองที่ผลิตจินตนาการค่ะแต่ไม่ใช่ความคิดบ้าๆบอๆที่มาหยุดยั้งความฝันความคิดบ้าๆบอๆที่เตะตัดขาตัวเองบอกว่ากูทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปมันยิ่งใหญ่เกินไปบ้าความคิดแบบนี้ชุดความคิดพวกนี้เราเลิกคุยกันมานานแล้วลูกแต่ครูกำลังบอกคุณให้ใช้สมองซีกขวาค่ะครูลุงคะเราสามารถบังคับตัวเองให้ใช้สมองซีกซ้ายหรือซีกขวาได้ด้วยเหรอคะได้สิคะคุณเป็นมนุษย์และคุณเป็นเจ้าของสมองของคุณค่ะถ้าวันนี้คุณต้องการฝึกที่จะใช้สมองซีกขวาเพื่อจินตนาการและคุณรู้ค่ะว่าพลังจินตนาการนั้นล้ำเลิศและยิ่งใหญ่มากเหมือนที่ไอน์สไตน์บอกคุณนะคะเหตุผลจะพาคุณนะคะจาก A ไป B ได้ค่ะแต่จินตนาการจะพาคุณไปได้ทุกที่ค่ะดังนั้นเวลาที่คุณต้องการสั่นสะเทือนให้จิตใต้สำนึกของคุณปลดปล่อยไอ้ยักษ์ใหญ่ฟังให้ดีนะถ้าคุณต้องการสั่งงานจิตใต้สำนึกของคุณให้ปลดปล่อยไอ้ยักษ์ใหญ่ไอ้ยักษ์จินนี่ในตัวคุณออกมาคุณต้องฝึกใช้สมองซีกขวาค่ะคุณต้องขยายความเชื่อตัวเองค่ะคุณต้องขยายภาพความเป็นไปได้ในชีวิตคุณค่ะคุณต้องขยายแหล่งข้อมูลที่สมองของคุณจะไปค้นหาแฟ้มที่จะเป็นการคอนเฟิร์มและยืนยันว่าเฮ้ยสิ่งนี้มีจริงเกิดขึ้นจริงเคยมีคนทำได้แล้วเคยมีคนติดลบเคยมีคนเป็นหนี้10ล้านเคยมีคนเป็นหนี้80ล้านสามารถพลิกฟื้นมาสร้างธุรกิจ100ล้านได้เฮ้ยเคยมีคนที่เจ๊งมาก่อนเคยมีคนที่ล้มเหลวมาก่อนตอนนี้เป็นคนสำเร็จเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกค่ะคุณต้องฝึกใช้สมองซีกขวาในการจินตนาการเอาตัวคุณเองไปสวมรอยกับคนสำเร็จค่ะคุณเห็นคนสำเร็จคนไหนที่คุณชอบคะนะคะขนตาเด้งขนตาเด้งนะคะคุณชอบคนสำเร็จคนไหนคะไปเสพค่ะไปฟังเขาค่ะวันนี้ครูรุ้งนะคะไม่ใช่วันนี้ค่ะช่วง 2-3 วันวันนี้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครูรุ้งเข้าไปใน YouTube ค่ะแล้วไปเซิร์ชฟังความคิดของคุณโชคบุญกูลค่ะคุณรู้จักคุณโชคบุญกูลไหมคะเจ้าของโชคชัยฟาร์มเจ้าของนมอึ้งมิ้วโฆษณาให้เขาเลยเจ้าของโชคชัยอะไรอะสเต็กเฮาส์ใช่ป่ะใช่ไหมครูเข้าไปเซิร์ช YouTube ค่ะเพื่อครูต้องการไอเดียธุรกิจหมื่นล้านค่ะโอ้โหครูเปิดเผยกับคุณตรงนี้เลยนะอาทิตย์ที่ผ่านมาครูเซิร์ช YouTube ค่ะเซิร์ช
คุณโชคบุญกูลค่ะแล้วก็ไปเจอรายการที่คุณโชคบุญกูลให้สัมภาษณ์ 3-4 รายการค่ะครูกดเข้าไปฟังเรียบร้อยค่ะครูต้องการสวมจิตวิญญาณสวมมันสมองครูต้องการได้ยินแฟ้มข้อมูลที่จะขยายภาชนะความเชื่อของครูค่ะโอ้โหนี่บอกเคล็ดลับคุณหมดเปลือกเลยนะชอบความสำเร็จจากครูรุ้งค่ะคุณกิติยาบอกค่ะเออฮะเจ้านายเก่าลูกเลยเหรอซุปตาดาวแอนนี่บอกหนูเสพแม่รุ้งค่ะแอนนี่นะคะก็จะใช้วิธีมาบ้านแม่นะคะแล้วก็มาให้แม่สรุปนะคะเรื่องราวไอเดียธุรกิจให้แม่มาแบบไอ้นู่นไอ้นี่ให้คือให้แม่เป็นเหมือนกับว่าพจนานุกรมความสำเร็จเคลื่อนที่ให้แม่เอาข้อมูลเล่าให้เขาฟังแล้วเขาเสพ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 ข้อมูลจากครูลุงแล้วครูแอนนี่ก็กลับบ้านไปนอนฝันเอาข้อมูลที่ได้จากครูลุงเสพแล้วก็เอาไปขยายความเชื่อของตัวเองค่ะคุณเก็ตยังคะคุณเก็ตยังคะเมจิกบอกไลน์นี้พีคค่ะเฮ้ยนี่ครูเล่าความจริงที่ครูทำให้พวกคุณฟังเลยครูเขากดเข้าไปค่ะโชคบุญกูลค่ะ 4-5 คลิปทาง YouTube ค่ะครูเสพใส่ไอเดียธุรกิจเสพจิตวิญญาณการให้สัมภาษณ์การพูดการคุยของคุณโชคบุญกูลค่ะครูกำลังไปสะสมข้อมูลของคนทำธุรกิจสเกลหมื่นล้านค่ะโอเคไหมคะนี่บอกความจริงคุณเลยนะคุณจะไปเสพใครเลือกที่ชอบที่ชอบค่ะโอเคไหมคะอ่ะก่อนที่คุณจะแปลงร่างจากความฝันสู่ความเป็นจริง1คุณต้องมีความฝันอันที่2คืออะไรแม่พูดไปยังยังค่ะอยู่ดีมาพูดเรื่องคุณโชคบุญกูลได้ไงอ่ะก็เสพคนสำเร็จเสพคนสำเร็จใช่เรียนสวมรอยสวมรอยสวมรอยคนสำเร็จครอบครองเอาชีวิตตัวเองไปสวมรอยคนสำเร็จคุณอยากรู้ไหมว่าสวมรอยคนสำเร็จทำยังไงวันนี้ครูมีลูกศิษย์คนหนึ่งศิษย์เอก8เดือนที่มาเจอครูลุงตอนนี้เขาสวมรอยชีวิตครูลุง8เดือนนะชีวิตเขาเปลี่ยนหนักมากครูสอนให้เขาทำอะไรเขาทำหมดเลยครูสอนให้เขาทำดรีมบอร์ดเขาก็ทำดรีมบอร์ดครูสอนให้เขาเขียน affirmation เขาก็เขียนครูสอนให้เขาสร้างกระดานความฝันเขาก็สร้างครูสอนให้เขาสร้างกล่องแห่งความจริงเขาก็สร้าง magical box ครูสอนอะไรเขาเขาทำหมดเลย8เดือนนะที่เขามาเจอครูและเป็นมนุษย์ที่โคตรใช้ตรรกะใช้เหตุใช้ผลใช้สมองบวกลบคูณหารคิดหาเหตุผลความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยแต่วันนี้ครูสอนอะไรเขาเขาทำเรียบและผลลัพธ์สุดท้ายล่าสุดแต่ไม่สุดท้ายเขาเพิ่งไปถอยรถ BMW Series 3เขาเรียกว่าแบบว่าตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปสีน้ำเงินแบบ blue electric อ่ะสวยมากเขาเพิ่งถอยป้ายแดงมาที่บ้านครูวันนี้ที่เขามาบ้านครูเพราะว่าเขาให้ครูขึ้นไปเจิมรถให้เขานะคะให้ครูขึ้นไปแบบว่าเหมือนเขารักเราศรัทธาเราเขาได้สิ่งนี้มาเพราะคำสอนของเราเขาก็อยากมาให้ครูลุงช่วยเจิมรถให้ขึ้นไปนั่งนะคะแล้วก็อวยพรนะคะก็ทำพิธีตามภาษาครูลุงอะค่ะ อ้าวโอเคถูกต้องอ่ะคุณสมายออร่าบอกแชร์แล้วค่ะครูลุงถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตแบบเขาครูสอนอะไรคุณคุณทำครบเหมือนที่เขาทำหรือเปล่าเอาไหมคะคุณเอาไหมคะถ้าวันนี้ครูมาบอก3กระบวนการให้คุณ transform หรือแปลงร่างจากความฝันเป็นความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วเอาไหมคะถ้าบอกทุกอย่างแล้วคุณจะทำไหมคะคุณจะทำไหมคะ
คุณจะเอาไหมคะ8เดือนค่ะถอยรถ BMW Series 3โฉมใหม่ป้ายแดงเพิ่งจะไปปิดซื้อตึกแถวนะคะปิดโปรเจกต์ความฝันของเขาเขาเพิ่งไปซื้อตึกแถวให้กับแม่และพี่สาวที่ใต้แล้วเพิ่งจะกลับขึ้นมาค่ะควบไอ้เจ้า Friday นะคะชื่อรถสปอร์ตเขาคือ Friday นะคะ BMW Sport เนี่ยจะทำไหมคะแน่ใจนะคะเพราะที่ครูสอนเขามีมูลค่ามากนะคะคุณแน่ใจไหมคะถ้าคุณได้ไปฟังในวันนี้คุณจะทำมันคุณแน่ใจไหมคะคุณเอาไหมคะวันนี้แพงนะวันนี้แกะลอยกันเลยนะแชร์ค่ะเดี๋ยวครูแชร์อีกทีนึงทำค่ะทำทันทีค่ะเอาค่ะเอาค่ะคุณเอาแน่นะคะแชร์ค่ะแชร์อีกคนละทีแล้วลุยค่ะแชร์อีกคนละ1ทีแล้วลุยค่ะครูขอคนละ1แชร์แล้วเราจะลุยแบบ non stop ค่ะพร้อมไหมคะเขาจะเอาความลับเนื้อมาบอกคุณค่ะและครูจะสรุปวิธีให้คุณเอาไปทำตามค่ะวันนี้คุณจะได้อะไรจากไลฟ์นี้จากเวลาต่อจากนี้เยอะมากๆค่ะพร้อมไหมคะแชร์แล้วนะคะคุณวันลีบอกแชร์แล้วค่ะและอีกหนึ่งแชร์ค่ะแชร์นะคะแชร์แล้วนะคะแมรี่นะคะแมรี่จากแทนซาเนียลูกศิษย์จากคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะเรารักคุณเรารักคุณมากคุณแมรี่นะคะลูกอ่ะแชร์ยังคะแชร์ค่ะครูแชร์แล้วคุณแชร์ยังคะสมายนะลูกบอกว่าหนูจดไว้ทุกวันที่ครูรุ้งพูดค่ะเยี่ยมมากสมายแชร์ยังคะลูกแชร์ยังพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลบอกแชร์3แชร์แล้วนะคะโอเคนะคะบุลลีช่วยแม่ดูด้วยบุลลีบอกตอนนี้ 1,700 แชร์แล้วแม่ลุงโอเคลูกเฟรชชี่บอกแชร์5กลุ่มวันนี้ตื่นเต้นนะครูก้าวพูดค่ะสิ่งที่คุณจะได้ยินวันนี้มันคือทางลัดช็อตคัทค่ะและคุณจะตื่นเต้นกับข้อแรกแล้วค่ะเดี๋ยวสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้คุณจะตื่นเต้นมากค่ะไม่ได้พูดเล่นค่ะครูยังขนลุกเลยค่ะเอาแล้วนะคะเอาแล้วนะคะ 1,750 คนนะคะดาวประกายบอกวันนี้เลคเชอร์ไปยาวๆครูไม่ได้มาไลฟ์บ่อยๆนะคะและวันนี้มันเด็ดจริงค่ะมันพีคจริงค่ะเพราะลูกศิษย์ครูมีผลลัพธ์จริงๆมาอวดคุณค่ะไม่ใช่แค่นิทานปลัมปลาหรือเป็นแค่ theory เป็นแค่ theory หนึ่งทฤษฎีหนึ่งแต่ไม่ใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาเอาไปทำพิสูจน์และเกิดผลลัพธ์ค่ะคุณธัญญาบอกดีใจค่ะที่ได้ยินเสียงเปลี่ยนจากครูรุ้งเป็นแม่รุ้งดีกว่าว่าแต่เห็นหมวยไหมคะเห็นคุณหมวยค่ะนะคะคุณหมวยน่ารักมากคือก็เป็นครูลุงของลูกศิษย์นะคะแล้วก็เป็นแม่ลุงของเจ้าลูกๆในแบรนด์ลิชเชสนะคะแต่ก็คือเป็นทุกอย่างให้พวกเราหมดเลยนะคะเป็นทั้งครูลุงของพวกเราเป็นทั้งแม่ลุงของไอ้เจ้าลูกๆตัวแสบของครูลุงด้วยนะคะอ่ะมาฟังให้ดีนะมีปอค่ะเข้ามาเลยลูกนะคะผู้หญิงคนนี้ชื่อมีปอค่ะหาตัวเองไม่เจอค่ะในตอนแรกที่มาเจอครูรุ้งค่ะโหเคล็ดลับวันนี้แพงมากฟังคุณต้องตามฟังให้ดีอย่ากระพริบตาเว้ยเส้นทางความสำเร็จของลูกเลยค่ะไม่มีใครบอกเรื่องนี้กับคุณหรอกค่ะฟังให้ดีนะมาเจอครูรุ้งหาตัวตนของตัวเองเนี่ยไม่เจอหมายถึงหา second life ใช่ชีวิตที่สองของตัวเองไม่เจอค่ะประสบความสำเร็จในโลกออฟไลน์ค่ะสร้างยอดขาย1,000 ล้านค่ะ overachieve 1,300 ล้านค่ะสร้างยอดขาย overachieve
1,300 ล้านค่ะอยู่บริษัทที่ขายอะไรนะลูกสินค้า IT ค่ะขายส่งสินค้า IT ทั่วประเทศค่ะสำเร็จในโลกออฟไลน์ค่ะ overachieve ค่ะคือทะลุเป้ายอดขาย 1,300 ล้านสร้างยอดขายแต่วันนี้ค่ะกระโดดเข้ามาในโลกออนไลน์ค่ะหา second lifeSecond แปลว่า2ค่ะ Life แปลว่าชีวิตค่ะหาชีวิตที่2ของตัวเองไม่เจอค่ะแต่ชีวิตที่1เสร็จไปแล้วค่ะเสร็จไปแล้วเรียบร้อยคุณสมเกียรติสวัสดีค่ะมีปอค่ะชื่อว่าปอชื่อนั้นสำคัญชะไหนชื่อคุณแม่งโคตรสำคัญค่ะตอนแรกรู้ตั้งชื่อ Facebook ว่าอะไรประภาวรินชื่อจริงเลยค่ะประภาวรินแล้วต่อมาลูกเปลี่ยนชื่อ Facebook ว่าอะไรมีปอมีปอค่ะแล้วล่าสุดชื่อ Facebook หนูชื่อว่าอะไรครูมีปอ X Mom Lucky อะไรเขาเรียกตัวเองว่า X Mom X Mom ค่ะคุณเคยดูหนัง X Men ไหมคะคุณเคยดูหนัง X-Men มั้ยคะคุณลุงพูดบ้าอะไรวะสอนอะไรวะครูไม่ได้พูดเล่นๆค่ะจริงค่ะเรื่องนี้บอกเลยแพงมากครูไม่ได้พูดเล่นๆเอามันกับคุณค่ะแพงมากจริงๆคุณเคยดู X-Men มั้ยคะครูได้ยินคนพูดมาตลอดชีวิตค่ะหนูเป็นแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งค่ะครูรุ้งหนูเป็นพนักงานเงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งค่ะครูรุ้งหนูเป็นคนขายออนไลน์ธรรมดาคนหนึ่งค่ะครูรุ้งเวลาแนะนำตัวสวัสดีค่ะครูรุ้งครูก็เป็นครูสอนออนไลน์ธรรมดาคนหนึ่งอะค่ะมึงเป็นอะไรเวลาแนะนำตัวทำไมมันจะต้องพูดกับตัวเองว่าก็เป็นครูสอนออนไลน์ธรรมดาคนหนึ่งค่ะสาธุจักรวาลสาธุให้จักรวาลบอกสาธุอยากเป็นคนธรรมดาเหรอลูกได้มันกำลังบอกอะไรคะกูเป็นคนธรรมดาแค่คนธรรมดาอย่ามาหวังว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตกูเลยไม่มีจริงหรอกมึงมันเป็นอะไรลูกคุณรู้ไหมคะผู้หญิงคนนี้เรียนคอร์สภาษาจักรวาลค่ะใช่ภาษาจักรวาลค่ะครูลุงเปิดคอร์สชื่อภาษาจักรวาลค่ะแล้วเขาค้นเจอ second life หรือชีวิตที่สองของเขาแล้วค่ะกูไม่ใช่แม่บ้านธรรมดากูไม่ใช่แค่แม่ที่เลี้ยงลูกธรรมดาไม่ใช่พนักงานประจำธรรมดากูไม่ใช่พนักงานประจำธรรมดากูไม่ใช่เมียภรรยาธรรมดาคนนึงใช่ค่ะกูรู้แล้วกูคือ X-Mom ใช่วันที่คุณรู้ว่าคุณพิเศษคุณถึงจะสร้างสิ่งพิเศษในชีวิตคุณได้จริงมากๆค่ะแล้วมันเป็นคำที่ทรงพลังมากๆค่ะภาษาคำพูดชื่อมันทุกครั้งที่เราพูดมันทำให้เรามั่นใจเรามีพลังขับเคลื่อนทุกครั้งที่เราเรียกชื่อตัวเองให้คำนิยามตัวเองในคอร์สภาษาจักรวาลค่ะคุณต้องให้ความหมายและให้นิยามกับชีวิตคุณค่ะภาษามีผลกับการเป็นการมีการสร้างการลงมือทำในชีวิตคุณค่ะมาก
มีใครเคยบอกคุณแบบนี้ไหมคะถ้าไม่มีวันนี้คุณได้ยินแล้วนะคะภาษาที่คุณใช้ที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนนึงแล้วคุณก็แนะนำตัวแล้วก็พูดแบบนี้มันมีผลกับการเป็นการมีการเกิดการใช้ชีวิตการสร้างชีวิตการเนรมิตชีวิตของคุณค่ะคนลุกเลยค่ะแม่คนลุกเลยมันแบบจริงที่สุดค่ะวันที่คุณรู้ว่าคุณพิเศษคุณเหนือสร้างสิ่งพิเศษให้ชีวิตคุณได้คุณไม่ได้บอกให้คุณไปกลางหรืออหังการหรือทำตัวยิ่งใหญ่เบ่งใส่คนอื่นแต่ครูให้คุณทำตัวยิ่งใหญ่กับตัวคุณเองกับจิตใต้สำนึกตัวคุณคุณจะเรียกไอ้เจ้ายักษ์ใหญ่ของคุณออกมาแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนกระจอกกระจอกคนหนึ่งไอ้เจ้ายักษ์ของคุณมันคงตื่นมาสวัสดีคุณหรอกค่ะลูกมีไมค์ด้วยไหมไม่มีเอาเดี๋ยวคนไม่ได้ยินเสียงลูกโอเคโอเคมีปอสุดยอดยังจำวันที่เจอครั้งแรกอ่ะคุณชื่ออะไรคะแล้วคุณมักจะแนะนำตัวคุณเองว่าอะไรคะแล้วคุณมีพลังอะไรกับตัวคุณเองคะมีปอไว้เรียกตัวเองว่า X Mom หน้าด้านด้วยไม่อายหมายความว่าไม่อายใช่ไหมลูกไม่อายค่ะทำไมอ่ะกูเป็น X Mom รู้สึกภูมิใจด้วยซ้ำค่ะแม่รู้สึกทุกครั้งที่พูดคำนี้นั่นคือนิยามทั้งหมดในตัวลูกค่ะลูกบอกนี่ทำไมลูกถึงรู้สึกว่าลูกเป็น X Mom เกิดอะไรขึ้นลูกผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ทำอะไรแล้วทำไมถึงจำตัวเองได้เขาจำตัวเองได้แล้วค่ะว่าเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาแม่งเป็น X Mom เว้ยเขาไม่ได้เป็นก็เป็นคุณแม่ธรรมดาธรรมดาคนนึงค่ะ No คือชีวิตของลูกมันไม่ใช่ชีวิตคนธรรมดาลูกสร้างอะไรบ้างลูกสร้างผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยยืนให้เพื่อนๆดูดิว่าลูกตัวเล็กแค่เนี้ยผอมๆคนเนี้ยลูกทำงานอะไรลูกรับผิดชอบอะไรลูกทำอะไรให้ใครบ้างบอกเพื่อนๆลูกทำงานคือตอนเนี้ยโอ้นี่มันคือการเรียนเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนนะเว้ยตอนนี้เราอยู่ห้องเรียนเดียวกันเนี่ย 2,000 คนเนี่ยนี่เราอยู่ในฮอในห้องเรียนนะเว้ยนี่คือสัมมนาสดนะเว้ยทุกคนนี่คือสัมมนาสดและคุณกำลังอยู่ในฮอสัมมนาด้วยกันเนี่ย 2,000 คนเนี่ยโอเคเปล่าคุณต้องรู้สึกแบบนี้อ่ะลูกบอกเมื่อกี้ลูกตื่นอีกรอบนึงที่แม่บอกว่าหลายคนทิ้งความฝันเพราะคิดว่าพ่อตายแม่ตายอะไรเงี้ยค่ะคือพ่อลูกก็เสียชีวิตไปเมื่อ5ปีที่แล้วพ่อของมิปอเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วลูกก็คือเป็นลูกคนโตมิปอเป็นลูกคนโตและเราก็ต้องลุกขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนคุณพ่อก็ลูกก็ทำงานเลี้ยงดูคุณแม่พี่สาวแล้วก็น้องชายก็คือเอื้อเฟื้อทุกคนในครอบครัวรวมๆแล้วเป็น10ชีวิตรวมสามีรวมลูกอีก2คนก็คือตอนนี้ลูกอะทำงานคนเดียวมาสักระยะใหญ่หนูเรียกตัวเองว่ามีปอก็ได้ค่ะคือเขาเรียกตัวเองว่าลูกกับแม่ลุงนะคะหนูพูดเรียกตัวเองว่ามีปอกับคนทั้งบ้านลูกมีปออะทำงานคนเดียวมาเกือบ2ปีแล้วค่ะคุณฟังให้ดีนะคะรับผิดชอบเอื้อเฟื้อดูแลทุกคนในครอบครัวประมาณเกือบ10ชีวิตค่ะทำงานคนเดียวมาเกือบ2ปีแล้วเกือบ2ปีแล้วค่ะเพราะว่าคือชีวิตของลูกอะเปลี่ยนจากที่มีลูกแล้วเราอะไม่อยากส่งลูกไปให้คุณแม่เลี้ยงที่ต่างจังหวัดเพราะเรารู้ว่าการที่ลูกอยู่กับเราอะเราจะปลูกฝัง mindset ที่แข็งแรงให้เขาได้ดีที่สุดไม่มีใครที่มาทำหน้าที่นี้แทนเราได้นอกจากคนเป็นแม่เป็นพ่อค่ะอันนี้คือสิ่งที่ลูกตระหนักแล้วทำยังไงล่ะงานประจำก็ต้องทำแล้วมีงานเสริมอย่างอื่นอีกมีธุรกิจของตัวเองที่ต้องดูแลอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจว่าให้คุณสามีลาออกจากงานประจำมาช่วยเลี้ยงลูกเป็นระยะเวลาทั้งหมดเกือบ2ปีค่ะแม่เกือบ2ปีที่ลูกทำงานแล้วก็หาเงินเข้าบ้านคนเดียวโดยที่ทุกคนไม่
มีชีวิตที่ตกต่ำลงกับดีขึ้นด้วยซ้ำและยิ่งได้มารู้จักกับแม่ลุงอะโลกภายในลูกเปลี่ยนคุณมีกำลังใจไหมคะคุณได้ยินแบบนี้แล้วคุณมีกำลังใจไหมคะวันนี้คุณรับผิดชอบพ่อแม่แค่สองคนเองวันนี้คุณดูแลลูกคุณแค่คนเดียวเองหรือวันนี้คุณดูแลคนทั้งบ้าน3คน5คนเองฟังมีปอแล้วผู้หญิงคนเดียวดูแลเกือบ10ชีวิตมีความสุขมีความสุขมีพลังมีพลังสวยด้วยดูแลตัวเองดีด้วยใช่ค่ะยังมีสติดีอยู่ด้วยบางคนบอกโอ้ยสติเสียแล้วเนี่ยดูแลคน10คนขนาดฉันมีลูก2คนยังทะเลาะกับลูกไม่ใช่แล้วค่ะนี่เขามีความสุขด้วยอ่ะมีความสุขเลี้ยงดูคน10กว่าชีวิตค่ะนี่แหละค่ะคือที่มาของคำว่า ex mom ค่ะคุณเข้าใจยังนี่คือที่มาค่ะในวันที่เขาตระหนักรู้ว่าเฮ้ยกูไม่ธรรมดาแล้วผู้หญิงคนนี้กูไม่ธรรมดาแล้วกูคือ ex mom ว่ะคือมันมีพลังพิเศษในตัวเราถ้าคนทั่วไปอ่ะอาจจะแบบว่าเฮ้ยมึงทำงานขนาดเนี้ยมึงไม่ดูแลตัวเองอ่ะปล่อยให้ตัวเองโซมปล่อยให้ตัวเองแบบว่าเป็นอีป้าอะไรอย่างนี้ไปเลยค่ะแต่มิปอมไม่ใช่ค่ะต่อให้งานหนักแค่ไหนก็รักตัวเองดูแลตัวเองและมีพลังในการดูแลคนอีกเป็น10คนใช่เอาโทรศัพท์ลูกมาหน่อยที่ลูกเพิ่งไปทำกิจกรรมที่บ้านลูกมาแค่ลำพังเลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วไหนจะต้องทำงานเพื่อดูแลทั้งครอบครัวเป็น10ชีวิตสุดยอดสมกับ ex mom ค่ะคุณหลินบอกนะคะอ้อมบอกกูไม่ธรรมดาจริงๆแดงบอกน้ำตาไหลค่ะทุกวันนี้แดงมีความสุขที่ได้ดูแลครอบครัวค่ะนายตี้บอกสมเป็น ex mom จริงๆครูอิสรีบอกสุดยอดวันที่มีปอไปออกรถนะคะBMW ป้ายแดงแม่อยู่กับครูอิสรีแล้วแม่ครูอิสรีมองตากันแล้วบอกมีปอสุดยอดจริงๆว่ะลูกดูรูปนี้นะคะต้องกลับกล้องแม่หรือว่าดูจากนี้ก็ได้นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้ยืนกับรถ BMW ป้ายแดงพร้อมถือชันโหนดค่ะเขาไปซื้อตึกแถวอันนี้ให้กับคุณแม่และพี่สาวเขาเอาไว้ทำอะไรลูกทำธุรกิจที่บ้านต้องถือไมค์ด้วยมีปอทำธุรกิจที่บ้านค่ะแม่ทำแบบว่าค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำธุรกิจคือไอเดียลูกคืออะไรที่ลูกบอกแม่คือไอเดียของลูกอ่ะถ้าไอเดียของมีปออ่ะคือทุกวันนี้มิปอดูแลคุณแม่แล้วก็พี่สาวอยู่แล้วโดยการจ่ายเงินเดือนให้พี่สาวจ่ายทุกเดือนตั้งแต่มาช่วยเลี้ยงลูกจนตอนนี้มิปอให้พี่สาวกลับไปดูแลคุณแม่ที่บ้านเพราะว่าคุณแม่เราก็อายุเยอะแล้วเราไม่อยากทิ้งท่านไว้ที่ต่างจังหวัดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อต่างจังหวัดพื้นเพของมิปอคือเป็นคนจังหวัดพัทลุงอาชีพหลักก็คือทำสวนค่ะแม่จ๋าคือมีสวนยางมีสวนผลไม้อะไรเงี้ยค่ะที่บ้านแต่อันเนี้ยพอเป็นสวนผลไม้สวนยางอ่ะมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลมั่งฟ้าฝนมั่งอะไรเงี้ยค่ะลูกคิดว่ามันเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ไม่มั่นคงเท่ากับการที่เรามีอีกอาชีพนึงก็คือการค้าขายเขาก็เลยคิดว่าแทนที่จะจ่ายเงินจ่ายเงินเดือนทุกเดือนให้พี่สาวกับแม่ให้พี่สาวก็ลงทุนให้เขาทำธุรกิจไปเลยค้าขายค้าขายจากที่บ้านมีสวนผลไม้ก็เอาผลไม้เอาผลผลิตของเรานี่แหละมาขายเอาผักมาขายเอาแบบแล้วก็ลูกก็ทำธุรกิจขนส่งอยู่แล้วค่ะแม่ก็คือทำพวกไปรษณีย์เอกชนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเส้นทางตรงนั้นที่ลูกไปดูทำเลไว้มันเป็นแหล่งชุมชนอะไรเงี้ยค่ะลูกก็มองการไกลอย่างนี้ว่าอันเนี้ยคือการช่วยเหลือครอบครัวที่มั่นคงและถาวรที่สุดดีกว่าเราให้เงินเขาใช้เป็นเดือนๆ10,000-20,000แล้วแบบไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเลยจากเงินตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช้แล้วหมดไปนี่คือไอเดียเขาคนจังหวัดเดียวกันเลยนะคะคุณกนกวันบอกมีปอนะคะกุ๊กบอกว่ากราบไลฟ์นี้จากใจนะคะแอนนี่บอกมีปอพีคในพีคคุณเปเป้บอกสุดยอดซูเปอร์เอ็กซ์มัมคุณได้อะไรจากสิ่งที่เขาเล่าก่อนที่จะเป็นแบบเนี้ยก่อนที่เขาจะหา second life หรือชีวิตที่2ของเขาเจอว่ากูคือ ex mom
เวิร์กช็อปวันนี้คือแล้วคุณให้นิยามตัวคุณว่าคุณเป็นใครคะชีวิตที่สองของคุณหลังจากที่คุณเคยสำเร็จหรือเคยล้มลุกคลุกคลานหรือคุณเคยล้มเหลวมาแล้วตัดสินใจจะมีชีวิตที่สองได้หรือยังคะครูถามคุณแบบนี้เลยค่ะเหมือนกับที่ครูคุยกับมิปอลูกศิษย์ของครูที่เนี่ยลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะคุณไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่สำเร็จหรือเปล่าหรือกำลังล้มเหลวหรือเปล่าแต่ชีวิตที่หนึ่งของคุณมันกำลังจะผ่านไปแล้วค่ะคุณรู้หรือยังคะนี่ชีวิตที่สองชีวิตบทที่สองชีวิตบทใหม่ของคุณกำลังจะเริ่มต้นแล้วหรือคุณไม่อยากจะสร้าง new chapter of your life ค่ะหรือคุณไม่อยากจะสร้างชีวิตบทใหม่ให้กับตัวเองค่ะหรือความฝันคุณหมดไปแล้วหรือคุณทำความฝันเสร็จแล้วหรือคุณแกล้งลืมความฝันค่ะหรือว่าคุณทรยศความฝันตัวเองหรือว่าคุณลดขนาดความฝันของตัวเองค่ะถึงเรื่องความฝันพูดถึงเรื่องรถอะค่ะแม่ที่หนูเล่าให้แม่ฟังโอเคไหมคะชีวิตที่สองของคุณค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังทำธุรกิจออนไลน์ค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยชุดใหม่ครูรุ้งใช้คำว่าถ้าคุณสำเร็จอยู่แล้วนะคะคุณมีธุรกิจอยู่แล้วคุณประสบความสำเร็จของคุณมาอยู่แล้วแต่คุณกำลังต้องการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยชุดใหม่ใช่ครูกำลังบอกว่าคุณต้องรู้นิยาม second life หรือชีวิตที่สองของคุณค่ะพีกนันทชัดบอกครูรุ้งครับพีกเฮ้ยมากเลยค่ะนี่เราคุยกันแบบนี้นะเว้ย second life คุณครูบอกเลยนะนี่แพงมากนะนี่คือสิ่งที่ครูโค้ชชิ่งครูสอนเหล่าลูกศิษย์ใกล้ชิดครูนะคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยครูฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องคุณฟังรู้เรื่องหมดแหละถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตคุณจริงเฮ้ยไม่รักกันจริงไม่มาสอนแบบนี้นะเว้ยเฮ้ยคุณนี่แพงนะไลฟ์เนี้ยเฮ้ยแพงจริงค่ะธัญญาบอกขอบคุณแววตานั้นของมีปอนะคะภาคภูมิใจในชีวิตค่ะใช่สร้างความมั่งคั่งชุดใหม่ค่ะวันธนาจริงเป็นชุดใหม่จริงค่ะแม่เพราะว่าคืออย่างลูกทำงานประจำอ่ะลูกต้องบอกว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยอะค่ะเงินเดือนหลักแสนนะคะทุกคนแล้วมาเจอแม่ลุงคือแบบได้ชุดความมั่งคั่งชุดใหม่ที่ทำให้ชีวิตแม่งโคตรแบบทะยานกว่าเดิมอะชนาภาบอกชีวิตใหม่กำลังเริ่มขึ้นแล้วอะตุ๊กตาเขาให้นิยามแล้วปอเขาบอกว่าซูเปอร์วูแมนถูกค่ะการเจรินถ้าคุณอยากสำเร็จคุณนิยามยังคะว่า second life ชีวิตใหม่ของคุณคุณเป็นใครคุณไม่ต้องบอกโลกก็ได้ค่ะแต่คุณต้องบอกตัวเอง yes บอกให้สั่นสะเทือนเข้าใจยังที่พูดด้วยโอ้ใช่ค่ะคุณที่มาสอนคุณวันนี้แม่งเปิดเป็นคอร์สได้เลยครูไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยจริงค่ะแม่เฮ้ยคุณคือถ้าไม่รักกันจริงวันนี้ไลฟ์นี้จะไม่เกิดขึ้นนะเรารักคุณครูรักลูกศิษย์ของครูเฮ้ยชมพู่สีแดงบอกนี่พีคอย่างกับเรียนคอร์สครูลุงเลยค่ะจริงเฮ้ยคุณเพราะว่านี่ถ้าแม่เปิดคอร์สนี่โหแบบเฮ้ยคุณนี่เขาพูดเรื่องเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะทุกคนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตมีปอไปทั้งชีวิตเออส้มจี๊ดนะคะบอกมัมกับไลฟ์นี้ว่าแม่ถึงวันนั้นแม่แม่ถึงบอกพี่ส้มจี๊ดไงว่าลูกต้องเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กลุงเป็นลูกได้แล้วใช่ค่ะนะคะแม่แม่บอกเขาจริงมากอันนี้จริงลูกจริงที่สุดเฮ้ยลูกต้องโชว์นิยามชีวิตใหม่ your second life ชีวิตที่สองลูกแม่งเป็นใครหรือถ้าลูกไม่อยากเป่าประกาศให้ใครรู้แต่เป่าประกาศบอกตัวเองเสียเฮ้ยนี่แพงนะสาสิธรบอกลูกโคตรโชคดีมากที่ได้ฟังไลฟ์นี้นันทชัดบอกชีวิตที่สองคือผู้หญิงมหัศจรรย์มั่งคั่งร่ำรวยตลอดกาลนุกบอกว่า I'm perfect mom ค่ะโอ้โหเทน้ำเก่าทิ้งเอาความสำเร็จชุดใหม่ใส่เข้าไปวันนี้มีปอมาเป็นหลักฐานให้แล้วค่ะขอบคุณมีปอสุดหัวใจค่ะเนี่ยแอนนาแบบได้เหมือนลูกเลยแม่ที่เรียนคอร์ส21วันอะโอ้โหคุณเอ้ย
ขอบคุณยินดีมากลูกคุณมีปอในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเป็นคอร์สที่ทำให้เขาสามารถดึงดูดรถ BMW ซีรีส์3โฉมใหม่ป้ายแดงค่ะอยากฟังต่อไหมคะอยากฟังต่อไหมคะว่าครูสอนอะไรเขาแล้วเขาเอาอะไรไปลงมือทำอยากจะฟังต่อไหมคะคุณพัฒนาบอกเพิ่งได้ฟังไลฟ์สดค่ะครูครูไม่รู้นะคะใครจะฟังแล้วบอกโอ้มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆนะเว้ยไม่ได้เป็นอีจุกอีจ้อยหอยสังไม่ได้เป็นอีสายบัวนะลูกวันนั้นแม่บอกมีอะไรนะมีอีจุกอีจ้อยหอยสังมีอีสายบัวแล้วก็มีอีต้อยติ่งต้อยติ่งอีต้อยติ่งคืออะไรอีต้อยติ่งใช้ชีวิตต้อยติ่งไปเรื่อยๆลำลำต้อยติ่งไปเรื่อยๆชีวิตไม่ต้องรีบค่ะไม่อยากรีบประสบความสำเร็จไม่อยากรีบรวยค่ะยักแย่ยักยันเออยักแย่ยักยันอยู่นั่นอีต้อยติ่งเรื่อยๆมาเรียงๆแม่ต้อยติ่งเข้าใจไหมตื่นเต้นดีใจเป็นบางครั้งเหมือนอีเมล็ดอะไรเมล็ดเปาะแปะเมล็ดต้อยติ่งอะเด็ดมาเคยเห็นไหมไอ้เม็ดสีดำๆอะโยนเข้าน้ำเปาะแปะเปาะแปะแล้วก็เงียบแล้วก็ไปมันเป็นอะไรอีต้อยติ่งอย่างเงี้ยเข้าใจยังอีสายบัวคืออะไรคะรอได้ค่ะรอได้แม่สายบัวค่ะรอได้แม่คือแบบว่าไม่รีมันเป็นอะไรกับความสำเร็จตัวเองถึงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรอีจุอีจ้อยหอยสังอีสายบัวอีต้อยติ่งเออมันเป็นอะไรเข้าใจยังระดับพวกเรามันต้องเป็นอีจิกค่ะกัดไม่ปล่อยกับความสำเร็จความสำเร็จตัวเองเออระดับพวกเรามันต้องเป็นอีจิกค่ะจิกค่ะกูกัดไม่ปล่อยถ้าไม่ได้กูไม่เลิกทำจริงจริงไม่ได้ตามความฝันกูไม่เลิกทำนะคะไม่เลิกลงมือพี่เปิ้ลบอกอีหิ่งห้อยชื่อใหม่ติดๆดับๆติดเป่งแสงเฉพาะเวลากลางคืนนะมึงถ้าอยู่ใต้ต้นสโหน่เนี่ยเขาจะเป่งแสงนะมึงนะขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลมีอีหิ่งห้อยให้ด้วยขอมอพี่เปิ้ลตั้งชื่อให้อีหิ่งห้อยนะคะเออหมอสัตสินะคะสัตวแพทย์สร้างความเป็นไปได้บอกคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังชีวิตลูกจริงๆมีลูกได้อะไรจากคอร์ส21วันเทคุณพร้อมฟังไหมพร้อมฟังไหมอ่ะเททิ้งแม่งเลยเรื่องเก่าๆในชีวิตนะคะความพูดแม่งเหรอเดี๋ยวนี้พูดแม่งเหรอพูดกับตัวเองว่าไงพูดกับตัวเองค่ะแม่ความเชื่อเก่าๆความเชื่อที่ว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้ไม่แบบทำไม่ได้คนโน้นเก่งกว่าเราไม่เก่งเราแบบเฮ้ยเราแบบครอบครัวแบบจากลูกชาวสวนไม่มีทางหรอกได้ขับรถ BMW ไม่มีทางที่แบบว่าจะมีบ้านหลังใหญ่ๆได้ไม่มีทางที่จะมีเงินหลักล้านได้เททิ้งไปเลยแล้วใส่ mindset ความมั่งคั่งชุดใหม่แบบที่แม่บอกลงไปค่ะเขาได้จาก day 2ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเททิ้งแม่งเลยเวิร์กช็อปวันนั้นชื่อนั้นจริงๆนะคะครูไม่ได้พูดจาหยาบคายนะคะไม่ได้ว่าใครในไลฟ์นี้ด้วยแต่เวิร์กช็อป day 2ค่ะชื่อเวิร์กช็อปว่าเททิ้งแม่งเลยค่ะจริงไม่งั้นเราก็จะแบบยักแย่ยักยันกับความสำเร็จอยู่นั่นแหละแม่เอาแบบว่าเฮ้ยเอาชุดข้อมูลความเชื่อเก่าๆมาสวมรอยตัวเองเอ้าไม่มีพ่อแล้วแล้วยังไงอ่ะจะต้องทำเพื่อแม่เหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมคะมีคนบอกชอบอีหิ่งห้อยอ๋อชอบอีหิ่งห้อยเหรอคะนิวสเตอร์บอกอีกระสือนะคะตั้งชื่อใหม่นะคะกันใหญ่เลยนะคะชื่อชอบชื่อไนตี้บอกตลกอ่ะชื่ออีหิ่งห้อยทำไมอะคะทำไมทุกคนชอบชื่อที่พี่เปิ้ลตั้งมากเลยอะคะอีหิ่งห้อยเออแบบทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรเงี้ยค่ะแม่อีหิ่งห้อยค่ะเรืองแสงเป็นบางเวลาเออเททิ้งแม่งเลยค่ะในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเว้ยแล้วเกี่ยวอะไรกับ BM ที่ลูกได้อ่ะคือบอกทุกคนเลยเออคือไม่คิดว่าชีวิตนี้จะแบบมีแบบแต่ก่อนนะคะแม่ก่อนนั้นเนี่ยคือมันแบบมีความเชื่อที่ว่ามันรถมันแพงอ่ะมันรถ
หรูอ่ะมันไม่ได้เหมาะกับคนที่แบบมีชีวิตแบบระดับแค่เราอ่ะแค่ขับแบบ CX5 มันก็พอละไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพอดีระดับแค่เราคนธรรมดาอย่างเราเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเข้าใจยังแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอไปเรียนคอร์ส21วันพ่อแม่บอกว่าอ่ะเททิ้งมาเลยความแบบคิดเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วใส่ชุดข้อมูลใหม่ไปอ่ะก็บอกตัวเองว่าก็ฉันคู่ควรอ่ะฉันคู่ควรอ่ะเพราะว่ารู้ไหมว่าเนี่ยถ้าได้รถ BMW คันนี้มาอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะอันนี้คือเวิร์กช็อปนะคะ Day 2เวิร์กช็อปเทชีวิตขั้นเด็ดขาดคุณดูนะในคอร์สเรียนเนี่ยคุณดูนะนี่คอร์สเรียนออนไลน์นะเว้ยคอมเมนต์กัน 3,800 คอมเมนต์นี่คือคอร์สเรียนออนไลน์ของครูลุงนะเว้ยคอมเมนต์เวิร์กช็อปนี้ 3,800 คอมเมนต์นี่เวิร์กช็อปมีแก้วมีอะไรเรียบเอ้ยมันอะไรวะเนี่ยเอาให้ดูเอาให้ดูว่านี่เป็นเวิร์กช็อปในคอร์ส21วันนะหญิงด้วยไม่ขายคอร์สหรอกวันเนี้ยแต่เอามาสอนพวกคุณค่ะไม่ต้องกลัวเขาเฮ้ยวันนี้คุณลุงจะขายคอร์สป่าววะแพงไม่ต้องกลัวหรอกค่ะรายวันเนี้ยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะวันนี้ไม่ขายคอร์สค่ะแล้วแต่ชีวิตพวกคุณค่ะใครเข้าไปเรียนมันก็เปลี่ยนชีวิตใครมันก็ไม่เข้าไปเรียนมันก็ไม่เป็นไรค่ะมันชีวิตคุณไม่ได้ชีวิตครูค่ะชีวิตครูมันลอยลำแล้วค่ะโอเคไหมคะแล้วครูไม่ได้เปิดคอร์สเรียนบ่อยๆค่ะทุก5เดือน6เดือนจะเปิดสักคอร์สนึงค่ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องขายคอร์สหรอกค่ะนะคะมันมีเจ้าของของมันอยู่แล้วค่ะคอร์สแต่ละคอร์สของครูลุงอะค่ะนะคะวันนี้เอามาสอนคุณค่ะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยครูลุงจะขายคอร์สหรือเปล่านะกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เข้าไปเรียนดีกว่าค่ะนะคะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายกับอะไรไปในชีวิตแล้วชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ดีขึ้นนะคะคอร์สเรียน21วันนะคะราคาแค่ 29,900 บาท21วันก็แล้วแต่ชีวิตคุณนะคะนี่คุณลุงไม่ขายเหรอคะไม่ขายมันมีเจ้าของของมันอยู่แล้วทุกคอร์สของคุณลุงจริงค่ะนะคะจบค่ะแล้วลูกได้อะไรต่ออีกคะสอนทุกคนค่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกก็บอกตัวเองว่าไม่คู่ควรมันชีวิตเราคงไปไม่ถึงอะไปไม่ถึงไม่เหมาะกับรถแบบคือคันมันก็3ล้าน5แม่มันก็บอกอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแม่บอกว่าเททิ้งแม่งเลยคือลูกไม่เอาแบบความเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของลูกลูกตัดทิ้งหมดทุกอย่างเลยอะลูกใส่ข้อมูลแต่มีความเป็นไปได้ถ้าลูกได้ครอบครองรถคันนี้ชีวิตลูกจะเป็นยังไงชีวิตการทำงานลูกจะเป็นยังไงชีวิตครอบครัวลูกจะเป็นยังไงหน้าตาความสุขในชีวิตครอบครัวมันจะเป็นแบบไหนลูกใส่ข้อมูลแบบนี้ให้ตัวเองค่ะจนแบบเนี้ยหนูก็เอากำไรส่วนหนึ่งจากการขายออนไลน์ไปออกรถแล้วก็ให้ความหมายเขาแบบว่าเนี่ยคือคุณต้องเข้าไปเรียนอะแล้วคุณจะรู้ว่า21วันมันเปลี่ยนชีวิตและมันมีอะไรบางอย่างที่เกิดกระบวนการลงมือทำแบบติดต่อเนื่อง21วันค่ะคุณแมรี่บอกไม่ค่ะราคาคอร์สมันควรจะเป็น 99,999 บาทจริงค่ะลูกศิษย์ในคอร์สเรียน21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตบอกครูรุ่งว่าคอร์สนี้มูลค่ามันต้องเป็นหลักแสนแล้วแม่จริงค่ะไม่ใช่ราคา 29,900 บาทจนกว่าคุณจะได้เรียนค่ะคุณจะรู้ว่าแม่งเท่าไหร่กูก็จ่ายเพราะมันเปลี่ยนชีวิตกูจริงๆค่ะอ่ะเอารูปให้ดูเอารูปว่าลูกทำดีมบอร์ดใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องเก่าๆครูลุงดีมบอร์ดได้ยินมาตั้งนานแล้วเรื่องเก่าๆแล้วคุณทำปะเรื่องเก่าๆแล้วคุณทำป่ะเรื่องเก่าๆได้ยินมาตลอดกดแรงดึงดูดให้ทำดรีมบอร์ดแล้วคุณทำป่ะแล้วตอนที่คุณทำคุณแม่งทำไปงั้นๆหรือทำในเวอร์ชั่นที่คุณคู่ควรคุณมั่นใจคุณเชื่อว่ามันจะเป็นของคุณถูกค่ะมีปอเป็นลูกศิษย์ครูลุงศิษย์เอกด้วยค่ะ
เรียนทุกคอร์สค่ะแต่ละคอร์สจะปลดล็อกเขาไปอีกระดับหนึ่งทุกครั้งค่ะมากจริงชีวิต8เขาทำดีมบอร์ดค่ะชีวิต8เดือนที่ลูกเจอแม่เปลี่ยนเขาทำดีมบอร์ดค่ะและเขาได้รับการปลดล็อกจากคอร์ส21วันค่ะเลยไม่ใช่ดีมบอร์ดแค่แปะรูปเพราะกูได้รับการปลดล็อกที่โคตรสั่นสะเทือนจากคอร์ส21วันแล้วกูเททิ้งแม่งแล้วกูใส่นิยามใหม่เสร็จสับเรียบร้อยดีมบอร์ดครั้งนี้เป็นจริงภายในเวลาเท่าไหร่ลูกก็จริงๆลูกเริ่มทำรีมอร์ดใหม่นะคะแม่จากตอนแรกที่ทำแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ผู้ควรอ่ะภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึง3เดือนค่ะแม่รีมอร์ดอันใหม่นะคะแม่ฟังให้ดีนะคะเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ทำรีมอร์ดโถแล้วคุณทำปะอย่างที่สองค่ะแล้วคุณทำแล้วคุณคิดว่าคุณคู่ควรปะทำไมคนอื่นทำแล้วได้ทำไมกูทำแล้วไม่ได้ก็คุณคิดว่าคุณคู่ควรไหมล่ะบางคนอย่าว่าแต่ทำเลยลูกฟังไปแล้วก็ทำดีมบอร์ดในจินตนาการคือเรียนจบหมายถึงว่าฟังครูลุงสอนฟรีๆที่หน้าเพจแล้วบอกมาแล้วแต่กูไม่ได้เลิกทำสักทีค่ะแม่มันยังไม่พร้อมอะค่ะแมกกาซีนไม่มีดีมบอร์ดแบบไม่มีค่ะแม่ซื้อกระดาษแข็งไม่ได้มึงเยอะไปแล้วลูกส่วนไอ้ที่ทำแล้วคุณมีแรงสั่นสะเทือนของความเป็นไปได้คุณเชื่อว่าตัวเองคู่ควรหรือเปล่าคะคุณคะโอ้โหเอาดิมบอร์ดให้เพื่อนๆดูนี่คือดิมบอร์ดค่ะรถในฝันของเขาค่ะซีรีส์3ค่ะสีอิเล็กทริกบลูค่ะแล้วลูกเขียนว่าอะไรเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นเวิร์กช็อปของแม่ที่ให้เขียนขอบคุณทุกวันนะคะเวิร์กช็อปในคอร์ส21วันเหมือนกันค่ะลูกก็ใช้โพสต์อิทแล้วก็มาเขียนแล้วก็มาแปะไว้กับรูปดรีมบอร์ดของลูกค่ะดรีมบอร์ดของมิปอนะคะก็เนี่ยง่ายๆเลยโค้ชโอนะคะบอกว่าใจสั่นเลยค่ะครูอันนี้พูดจริงค่ะอันนี้คนใกล้ชิดกันวงในค่ะเราคุยกันแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้ครูเอามาสอนคุณค่ะแม่งสั่นสะเทือนคุณจริงเปล่าคะแนนความเชื่อใครเรียนคอร์ส21วันจำได้ไหมคะแนนความเชื่อใช่ค่ะแปะดีมบอร์ดค่ะมีความฝันค่ะขอโทษนะคะแรงสั่นสะเทือนอะคะแนนความเชื่อของคุณต่อสิ่งที่คุณแปะดีมบอร์ดคุณให้คะแนนความเชื่อคุณตัวเองกี่คะแนนคะโอ๊ยตายลูกไลค์กันไปชั่วโมงกว่าแล้วมันนานเกินไปแล้วอะแพรรี่บอกแพงมากนะครับแพรรี่บอกแพงมากคุณแมรี่นะคะลูกแมรี่จากแทนซาเนียนะคะแมรี่บอกขอบคุณทุกวันทุกชั่วโมงค่ะนะคะคุณชยาภาบอกตื่นรู้มากๆเลยค่ะนี่เราไลฟ์กันไป1ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะครูว่าเราคงจะต้องจบไลฟ์แล้วล่ะค่ะอ่ะเอ้ยมันต้องมีอันนึงที่คุยไว้อะปอที่เราบอกว่าเราจะมาสอนคนอะอีกเรื่องนึงที่ลูกจดไว้เรื่องอะไรเรื่องความเชื่อค่ะแม่เรื่องความเชื่อที่ลูกแบบว่าใช้แบบสมองตรรกะมามากๆเลยแล้วก็สิ่งที่ลูกโอเคโอเคโอเคเริ่มอ่ะเดี๋ยวจะสอนอีกเรื่องสุดท้ายค่ะแต่คุณต้องแชร์ก่อนค่ะไม่ใช่แชร์ค่ะคุณต้องแชร์ก่อนค่ะแชร์อีก1ครั้งค่ะครูก็จะแชร์ด้วยแล้วจะสอนข้อสุดท้ายแล้วจะไปแล้วนี่แม่งสอนเหมือนในคอร์สออนไลน์เลยอะแพงมากค่ะแม่เฮ้ยคุณเฮ้ยไม่รักจริงไม่สอนนะนี่1ชั่วโมงกว่าแล้วนะแชร์ค่ะทุกคนแชร์ค่ะแชร์ค่ะมีปอเขาเตรียมนะคะคุณแชร์ค่ะครูแชร์อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะลูกแชร์ค่ะอันนี้จริงๆเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จครับแชร์ค่ะแชร์ยังคะแชร์แล้วมาเรียนกันต่อค่ะครูปักหมุดคุณออฟสุรศักดิ์นะคะคุณออฟบอกเดย์2ในคอร์ส21วันขับเคลื่อนพลังงานในตัวคุณอย่างบ้าคลั่งจริงจริงเดย์2อ่ะเดย์2ในคอร์สอ่ะใช่ค่ะแม่เดย์2นี่แม่งคุณออฟสุรศักดิ์เขียนเลยนะขับเคลื่อน energy ในตัวคุณอย่างบ้าคลั่งคุณเห็นป่ะที่ครูปักหมุดไว้อ่ะโอเคแชร์ยังคะแชร์ยังคะหนูเป็นคนใช้สมองมากตูนี่อ่ะเดี๋ยวขอสวดยับลูกสาวก่อนนะคะตูนี่นี่เป็นลูกสาวอยู่ที่สปป.ลาวค่ะ
ขอสวดก่อนจะสอนนะคะขอสวดก่อนนะคะก็ใช้สมองทำบ้างไม่ทำบ้างบางครั้งก็กล้าบางครั้งก็กลัวอีหญิงห้อยไหมอีหญิงห้อยใช่ไหมลูก เออนะคะก็นี่ไงก็รู้ตัวไงตูนี่ว่าใช้สมองแล้วใช้สมองซีกไหนซีกซ้ายซ้ายคิดวิเคราะห์ตักกะเออไม่น่าจะเป็นไปได้นะเออน่าจะเป็นไปได้เออหรือมันจะดีเออหรือมันจะไม่ดีมันอาจจะเกิดขึ้นหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นมันอาจจะดีหรือไม่ดีมันอาจจะได้เอ๊ะหรือมันจะไม่ได้คุ้มไหมเนี่ยใช่ทำแล้วคุ้มไหมอย่างนั้นเลยทำแล้วกูจะคุ้มไหมเนี่ยก็ใช้สมองซีกซ้ายก็รู้ไงตูนี่สมองนี่เป็นสมองของใครคะไอ้ก้อนสมองเนี่ยไอ้ฟังก์ชันการใช้งานสมองเนี่ยไอ้จิตวิญญาณเนี่ยชีวิตเนี่ยของใครของหนูแล้วหนูจะควบคุมหรือคอนโทรลไม่ได้เหรอวะตูนี่เฮ้ยครูรู้ค่ะไอ้พวกใช้สมองเยอะๆเนี่ยมันจะทำหยุดวันไหนกูแบบว่าคิดได้อาจจะได้วันนี้กูทอยเต๋าแล้วเขย่าลูกเต๋าเล่นแล้ววันนี้แม่งมีความเป็นไปได้ว่ะลูกเต๋าแม่งออกเลข6กูว่าน่าจะดีนะเลข6แต้มสูงสุดเลยไลฟ์ดีกว่าไลฟ์ดีกว่าไลฟ์ดีกว่าวันนี้กูไลฟ์ซะหน่อยอีกวันนึงทอยเต๋าได้2แต้มคะแนนทอยเต๋าวันนี้น้อยโอ้กูว่าไลฟ์ไปอาจจะไม่มีคนดูเพราะว่าตอนนี้ตี2แล้วกูไม่ไลฟ์ดีกว่าดีกว่าตี2แล้วตี1แล้วกูไม่ไลฟ์ดีกว่าเออ Facebook โลกออนไลน์เขาไม่มีไทม์โซนลูกใน Facebook ไม่มีไทม์โซนลูกมนุษย์คนไหนที่ยังไม่หลับไหลเขาก็ตื่นมาฟังมึงอะลูกโอเคไหมลูกคนมันจะทำมันต้องมานั่งอ้างว่าไอ้เวลานั้นไอ้เวลานี้เงินกับความรวยก็อ้างกับลูกบ้างเออพอดีว่ายังไม่เหมาะสมมึงรอก่อนแล้วกัน1ล้านบาทกูยังไม่อยากเข้าไปในธนาคารบัญชีของมึงอะเวลายังไม่เหมาะสมรอกูก่อนนะเงินก็ฝากมาบอกลูกเหมือนกันเออเข้าใจยังใช้สมองเยอะนะคะแม่ไม่ได้ด่าใครนะลูกเขาพิมพ์กันมาเองว่าอีหญิงห้อยแม่ไม่ได้ว่าหนูนะลูกเขาพิมพ์กันมาเองเนี่ยเขาพิมพ์กันมาเองโดนมากค่ะครูลุงหนูใช้สมองซีกซ้ายเยอะเกินไปต้องเริ่มคอนโทรลสมองแล้วค่ะเออใช้สมองซีกขวาดีวะใช้สมองซีกขวาคืออะไรความเชื่อเอ๊ะมันจะดีขนาดไหนนะถ้าวันนี้ไลฟ์แล้วมียอดเข้าสักแสนหนึ่งเอ๊ะมันจะดีขนาดไหนนะถ้าวันนี้ไลฟ์แล้วมีคนอยากจะเปลี่ยนชีวิตมาสมัครเป็นตัวแทนในทีมฉันให้ฉันปั้นให้รวยเหมือนฉันเอ๊ะมันจะดีขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยวันนี้ฉันจะได้รับใช้ผู้คนเป็นแสงสว่างเฮ้ยวันนี้ฉันจะได้ขายของปล่อยของออกเฮ้ยมันจะดีขนาดไหนเนี่ยเกิดลูกค้าเข้ามากลางไลฟ์ขอซื้อโอนยอดรัวเฮ้ยแกมันจะดีขนาดไหนอะโอ้ยคิดได้แบบนี้กูกดกล้องไลฟ์แม่งเลยเออคิดแบบนี้ได้ไหมคิดแบบนี้ได้ไหมเออจินตนาการไอ้คือดีมากโค้ดโอบอกไอ้คือดีมากเออมึงคิดแบบนี้บ้างได้ไหมลูกไอ้มันจะดีขนาดไหนวันนี้แม่งไอ้เอาเลยกดกล้องไลฟ์แม่งเลยเว้ยไอ้เออที่ผ่านมาคิดว่าอะไรใครจะดูกูไม่สวยฟันก็หย่นหน้าก็บานหัวก็หยิกดำก็ดำเสียงกูว่าแปลนแปดหลอดเสียงกูไม่น่าฟังเลยขนาดกูฟังเสียงตัวเองยังเกลียดเสียงตัวเองเลยอ่ะเนี่ยกูกดอัดฟังเสียงตัวเองกูไม่โอเคมากกับแก้วเสียงกูเงินก็ฝากบอกว่าเออกูก็ไม่โอเคยังไม่อยากเข้าบัญชีมึงเหมือนกันความสำเร็จก็บอกว่าเออน้องป้ายหน้าแล้วกันนะไว้น้องรู้สึกว่าคู่ควรเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะมาอยู่กับน้องนะเออเข้าใจไหมคะชยาภาบอกแจมอยากเป็นดีลเลอร์ลิเชตนะคะเอาเลยค่ะลูกแจมชยาภาเอาเลยค่ะเอออ่ะต่อค่ะมีปอลูกจะพูดอะไรก็ตอนแรกที่เริ่มต้นนะคะลูกก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้สมองเยอะมาก่อนเลยบอกเลยแล้วก็มีคีย์แพงของแม่ลุงคีย์คีย์แพงที่แม่บอกเขาค่ะโคชชิ่งโคชชิ่งเขาค่ะใช่ลูกอ่ะเขาฟังแม่3เดือน
ีที่แล้วนะตอนนั้นแม่เปิดคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งคอร์สนี้ไม่ขายอีกเหมือนกันค่ะคนเขาเรียนกัน600กว่าคนเขาตื่นรู้ปลดล็อกกันไปถึงไหนไม่ต้องขายคุณหรอกค่ะเออเขามีเจ้าของเขาอยู่แล้วค่ะทุกคอร์สของครูลุงค่ะ7มนตราเขาเรียนกันไป600กว่าคนค่ะเออคุณไม่ต้องเรียนหรอกนะคะเรียนแล้วก็8เดือนก็เป็นแบบนี้ค่ะ BM บ้าน BM คันใหม่บ้านหลังใหม่แล้วก็เงินกำไรก็แบบอีกเยอะเป็นหลัก7หลักอะแม่เออไม่ต้องโรงเรียนนะคะไม่อยากขายคุณด้วยค่ะนะคะทุกคอร์สของดิฉันมันมีเจ้าของของเขาอยู่แล้วแล้วทุกคอร์สดิฉันสอน7วัน10วัน14วัน21วันวันนึงสอนชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่คุณค่ะเออนะคะอ่ะต่อลูกคีย์แพงที่สุดที่ทำให้ชีวิตของมิปอเริ่มเปลี่ยนค่ะวันนั้นอะมิปอเห็นแม่ลุงแล้วมิปอรู้สึกว่าชีวิตฉันอยากเป็นแบบผู้หญิงคนเนี้ยอยากเป็นเหมือนแม่อยากประสบความสำเร็จเหมือนแม่แต่วันนั้นอะกลับบอกตัวเองว่าแล้วฉันจะทำได้ไหมล่ะฉันไม่ได้เก่งเหมือนแม่ฉันไม่ได้พูดเก่งเหมือนแม่ฉันแบบไม่สามารถออกมาไลฟ์เป็นชั่วโมงได้ไม่สามารถออกมาหน้ากล้องได้ทำไม่ได้หรอกแต่แม่ลุงบอกว่าลูกถ้าวันเนี้ยลูกอยากสำเร็จแบบแม่ลูกเชื่อได้ไหมลูกเชื่อได้ไหมว่าลูกเท่ากับแม่และให้ลงมือทำให้สวมการเป็นให้เชื่อว่าลูกคือแม่และอีกครั้งหนึ่งที่ตอกย้ำเรื่องความเชื่อของมิปอคือที่ประเทศอังกฤษค่ะมิปอไปเที่ยวประเทศอังกฤษกับครูรุ้งนะคะครูรุ้งทำแบรลิเชสแล้วมิปอก็ผ่านเก็บคะแนนผ่านไปเที่ยวประเทศอังกฤษกับครูรุ้งและทริปนั้นทำให้เขาเติบโตยิ่งใหญ่มากค่ะลูกได้อะไรจากการโคชชิ่งของแม่ในทริปนั้นแม่บอกว่าลูกมิปอแม่เชื่อในตัวลูกมากๆเชื่อว่าลูกคือผู้นำเชื่อว่าลูกคือคนสำเร็จเชื่อว่าลูกคือคนของแม่มันทำให้มิปอบอกว่าอ้าวขนาดแม่เชื่อเราในขนาดเนี้ยเชื่อในตัวเราขนาดเนี้ยแล้วมึงอ่ะมึงเชื่อตัวเองไหมมึงเชื่อตัวเองไหมว่ามึงทำได้มึงเชื่อตัวเองไหมว่ามึงเก่งมึงเชื่อตัวเองไหมว่ามึงสามารถทำตามความฝันของมึงได้ลูกพูดกับตัวเองแบบนี้ค่ะแม่พูดแบบกับจิตใต้สำนึกแบบนี้เลยและหลังจากกลับมาจากอังกฤษลูกลงมือทำแบบทำแล้วก็มันก็เจอหนทางที่จะไปต่อลงมือทำด้วยความเชื่อว่ากูคือคนสำเร็จกูคือลูกแม่กูจะทำให้แม่ภูมิใจเหมือนที่แม่เชื่อในตัวกูบอกตัวเองแบบนี้ค่ะแม่สุดยอดและสำหรับคุณทุกคนในไลฟ์นี้คุณเชื่อตัวคุณเองไหมคะลูกคุณแววตาที่ลูกคุณเขามองคุณเป็นแววตาของคนที่โคตรรักบูชาศรัทธาเชื่อถือเด็กตาดำๆลูกคุณที่เขามองคุณเวลาคุณสบตากับเด็กกับลูกคุณแววตานั้นเป็นแววตาที่แม่งเขาเชื่อว่าแม่เขาสุดยอดที่สุดในโลกนี้เลยนะจริงมากลูกหลุมเป็นแบบนั้นเลยค่ะแล้วคุณน่ะคุณเชื่อตัวเองเหมือนที่ลูกคุณเชื่อคุณป่ะพ่อแม่คุณต่อให้เขาด่าคุณต่อให้เขาไม่เคยกอดคุณไม่เคยลูบหัวคุณแถมด่าคุณอีกต่างหากทำอะไรเนี่ยเมื่อไหร่จะรวยสักทีเมื่อไหร่จะสำเร็จเหมือนคนอื่นเขาเมื่อไหร่เฮ้ยทำงานเหนื่อยขนาดนี้ไม่มีเงินเก็บไปหรอหาเงินได้แค่นี้หรอเคยทำให้แม่ภูมิใจบ้างไหมเนี่ยไม่เคยมีเวลากินข้าวกับแม่เลยอะไรก็ได้ค่ะต่อยเขาด่าคุณนะ
บอกตรงนี้นะคะลึกๆพ่อแม่คุณโคตรเชื่อในตัวคุณเลยค่ะแล้วคุณนะคะคุณนะคะให้คะแนนความเชื่อตัวเองกี่คะแนนคะเฮ้ยคุณไม่บังเอิญนะเมื่อกี้อยู่ 2,000 กว่าคนตอนนี้อยู่ 1,500 กว่าคนคุณยังอยู่ตรงนี้เฮ้ยไม่บังเอิญนะไม่บังเอิญนะ 1,541 คนคุณไม่ได้บังเอิญพัดหลงเข้ามาในไลฟ์นี้นะวันนี้คุณไม่ได้บังเอิญพัดหลงเข้ามาฟังครูรุ้งชั่วโมงกว่าโอ้วันนี้สุดมากเฮ้ยคุณออฟบอกโอ้ยหัวใจสามารถร้องไห้ได้หัวใจที่มีน้ำตาไหลออกมาได้แววตาของลูกที่ศรัทธาในตัวแม่เขาใช่ค่ะคุณออฟคุณให้คะแนนความเชื่อในตัวเองกี่คะแนนนี่คือสิ่งที่คุณต้องคิดค่ะลูกตองบอกลูกลงเรียนเรียบร้อยแม่สั่นสะเทือนแม่งถึงโคตรจิตวิญญาณแม่ตองนะคะแม่ตองนี่ก็เป็นลูกศิษย์นะคะที่มาเรียนซูเปอร์วีพีที่บ้านแม่เป็นเจ้าของแบรนด์ตองเป็นเจ้าของแบรนด์ธรรมชาติเขาขายแบรนด์ธรรมชาติเป็นไอเนี้ยของผู้หญิงที่ใช่ที่ล้างทำความสะอาดภายในที่ล้างความสะอาดจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงอะลูกตองเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ธรรมชาตินะโปรโมทให้เขาเลยเนี่ยเขาบอกลูกโรงเรียนเรียบร้อยสั่นสะเทือนแม่งถึงโคตรจิตวิญญาณส้มจี๊ดบอกหนูร้องไห้มากมันสะเทือนใจแล้วแต่คุณนะคะวันนี้ครูบอกแล้วบอกตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วใช่คำสอนทั้งหมดของครูเปลี่ยนชีวิตมันพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตคุณอยู่แล้วแต่คุณดิกับโลกภายในของคุณคุณคุยกับตัวคุณเองว่าอะไรคุณจะเป็นใครวะ second life ของคุณเนี่ยนี่เขาเป็น ex mom เว้ย ex mom เขาได้เรื่องนี้จากคอร์สภาษาจักรวาลเว้ยเขาปลดล็อกการหาตัวตนจากคอร์ส personal branding 7มนตราเว้ยเขาโดน knock out สมองและเอาจิตตัวในออกมาใช้เว้ยคอร์ส21วันเว้ยเขาเสก BMW Electric Blue คันนี้เว้ยทางเลือกของคุณค่ะวันนี้ครูเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราทุกคนค่ะขอบคุณมีปอนะลูกขอบคุณมากเราบ๊ายบายเขาดีไหมลูกดีค่ะนะคะวันนี้สุดยอดมากขอบคุณมีปอและแม่ก็เชื่อว่าการเป็นของลูกในวันนี้ที่ยิ่งใหญ่ผู้หญิงตัวเล็กๆที่เลี้ยงดูคนเกือบ10ชีวิตเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณค่ะแล้วเขาหา second life หรือชีวิตที่2ของเขาในโลกออนไลน์เจอแล้วค่ะแล้วเขาสร้างมันสำเร็จแล้วค่ะ8เดือนกับการมาเจอครูรุ้งเราเจอกันครั้งแรกในคอร์ส7มนตราเขาลงเรียนเรื่อยมา personal branding ที่ครูรุ้งสอนเป็นคอร์สสอนการสร้างตัวตนค่ะแกะจากครูรุ้งทั้งหมดค่ะใช่เขาตื่นรู้แล้วเขาสร้างตัวตนจากคอร์ส personal branding ที่ครูรุ้งสอนค่ะเสร็จแล้วเขาเรียนคอร์สจิตจักรพรรดิต่อค่ะแล้วทุกคอร์สเรียนทุกคอร์สแล้วตามมาด้วยคอร์ส21วันค่ะแม่งคือคอร์สที่พีคที่สุดสำหรับเขาค่ะไปค่ะแล้วคุณไปตามมีปอได้พี่เปิ้ลนะคะขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยที่มานิยามอีหิงห้อยให้ทุกคนชอบอีหิงห้อยของพี่เปิ้ลมากนะพี่เปิ้ลฝากไลน์แอดได้เป็นคำฝากไลน์แอดมีปอนะคะเขาเป็นคนสำเร็จในโลกออนไลน์ทำธุรกิจส่วนตัวทำงานประจำแล้วก็เป็น
ดีลเลอร์ติดตัวครูรุ้งเลยนะคะเป็นแกรนด์ดีลเลอร์คือติดตัวครูรุ้งเลยนะคะในแบรนด์ลิชเชสของครูรุ้งนะคะถ้าคุณเป็นมนุษย์แม่เหมือนกันกับเขาฟังเขาวันนี้คุณได้แรงบันดาลใจคุณอยากให้เขาเป็นพี่เลี้ยงคุณพาคุณไปประสบความสำเร็จใน second life อ่ะชีวิตที่2ของคุณชีวิตที่2จริงๆค่ะบนโลกออนไลน์ใช่ค่ะติดต่อเขาไปได้ค่ะไหนมิปอฝาก LINE @ยังลูกเดี๋ยวแม่แท็กให้ทุกคนนะคะพิมพ์แล้วพิมพ์แล้วมันยังไม่ขึ้นโค้ชส้มจี๊ดบอกขอบคุณมากๆนะมัมขอบคุณมิปอใจเด็ดพี่ขอบคุณนะคะวันนี้พี่ตื่นรู้ขอบคุณขอบคุณดีใจมากเลยค่ะคุณเวทบอกคุณเวทขอเป็น FC ของมิปอด้วยนะคะอยากเรียนทุกคอร์สของแม่เลยต้องเรียนให้ได้แพรรี่แม่อยากให้ลูกเริ่มต้นที่คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตถ้าลูกจะเลือกเรียนคอร์สไหนในตอนนี้ให้ลูกไปโรงเรียน21วันก่อนคุ้มค่าที่สุด 29,900 บาทนะคะแพรรี่ถ้าจะเริ่มเรียนไปเรียนที่คอร์สนั้นก่อนมีมันยังไม่ขึ้นแม่ไม่เห็นนะคะโอเคบอกเลยได้ไหมคะแม่เป็นไลน์เอาบอกเลยบอกเลย line at ครูมิปอค่ะ line at ครูมิปอค่ะแล้วก็ไปตามเขาได้นะ Facebook ส่วนตัวของเขาเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยที่แม่บอกใช่ไหมเนี่ยเขาชื่อ X Mom จริงๆอ่ะเดี๋ยวแม่สลับกล้องให้นี่นะคะ Facebook ของเขาครูมิปอ X Mom luckyลิชมัมนี่แม่รวยเว้ยเฮ้ยนะคะคุณไปติดตามเขาได้นะคะผู้หญิงคนนี้ตัวจริงแล้วก็จริงในจริงนะคะ Second Life ในโลกออนไลน์ของเขาประสบความสำเร็จค่ะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครูรุ้งมาแล้วเดินทางไปเที่ยวประเทศอังกฤษกับครูรุ้งมาแล้วนะคะแล้วก็เขาพาครอบครัวเขาเลี้ยงดูครอบครัวเขาอย่างดีนะคะซื้อบ้านซื้อรถแล้วพาครอบครัวเขาไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเขาสุดยอดมากนี่คือมีปอนะคะมนุษย์พันเอ็กซ์มัมไลน์แอดลูกบอกได้ไลน์แอดไลน์ลูกไลน์แอดครูมีปอเลยค่ะ KRUMEEPORE ไปติดตามเขาใน Facebook ก็ได้นะคะหรือไลน์แอดก็ได้โอเคนะนะลูกนะครูลุงไปแล้ววันนี้แล้วก็ตลกด้วยวันนี้นะตลกอีหิงห้อยด้วยแล้วก็แอบมีน้ำตาไหลด้วยเพราะว่ามันสั่นสะเทือนครูอยากเห็นลูกศิษย์ครูทุกคนประสบความสำเร็จนะคะครูอยากเห็นพวกเราทุกคนประสบความสำเร็จจริงๆค่ะออร่าพาวเวอร์บอกติดตามครูมิปอมา2เดือนแล้วค่ะชื่นชมพัฒนาการพัฒนาก้าวกระโดดของครูมิปอลูกไปตามเขาดูตั้งแต่ไลฟ์แรกแม่โคชชิ่งเข้ามาเยอะมากกว่าจะถึงวันนี้จริงเขาเป็นคนที่เมื่อก่อนการพูดเนาะไว้เดี๋ยวลูกมาไลฟ์กับแม่แล้วเรามาสอนคนเรื่องการพูดเดี๋ยวไว้มาอีกไลฟ์หนึ่งวันนี้มันต้องจบแล้วโค้ชโอบอกโคตรโชคดีวันนี้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะครูซ่าบอกคอร์ส21วันพีคและเด็ดใครได้เรียนโคตรโชคดีนะคะเอาล่ะใครจะเรียนคอร์สไหนก็ไปอินบ็อกซ์เอานะคะไม่เรียนมันก็ชีวิตคุณค่ะครูรักพวกคุณค่ะแล้วก็ปรารถนาให้พวกคุณทุกคนประสบความสำเร็จกู๊ดไนท์นะคะนะคะทันนี่บอกว่าใจเกินร้อยค่ะแม่แชมป์บ๊ายบายลูกบ๊ายบายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะติดตามครูมิปอตั้งแต่มาไลฟ์กับแม่รุ้งวันแรกครูมิปอสุดยอดจริงๆค่ะโหการเดินทางของเขา8เดือนแต่ต้องบอกว่าวันนี้คุ้มค่ามากคุ้มค่าค่ะแม่คุ้มค่าวันแรกไม่ได้พูดแบบนี้ปากเหมือนอมอะไรอยู่อะใช่ค่ะเปล่งเสียงออกมาไม่ได้ให้ครูโคชชิ่งกระทั่งใช่ครูโคชชิ่งกระทั่งแบบให้เขาเอามันออกมาจากปากให้ได้ครูบอกเขาถ้าคุณจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณต้องพูดคุณต้องเอาอินเนอร์หรือจิตวิญญาณคุณออกมาให้ได้คุณไปดูค่ะยังแพงแบบทิ้งท้ายเขาพูดน้อยเขาพูดน้อยพูดน้อยค่ะเขาทำงานที่พูดน้อยใช้ปากน้อยเขาพูดเขาทำงานที่แบบนำเสนอหรือพูดเยอะๆอ่ะไม่ได้เป็นงานแบบนั้นใช่ค่ะดังนั้นเขาไม่ได้คล่องในการพูดเสียงจะเหมือนอยู่ในปากแล้วก็อยู่ในคอใช่ค่ะอยู่แค่นี้เสียงเบามากจมูกจริงครูโค้ชชิ่งแม้กระทั่งให้เขาเอาเสียงออกมาแล้วเขาเป็นนักลงมือทำแบบ
โคตรแห่งตัวแม่ในการแอคชั่นคุณรู้ไหมเขาผ่านการไลฟ์มากี่ไลฟ์อัดคลิปมากี่คลิปกว่าเขาแม่งจะพูดใช่ค่ะแม่แล้วมันยิ่งมาตื่นรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาค่ะแม่มันยิ่งทำให้การพูดของลูกเปลี่ยนไปใช่ค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่คำที่เป็นพลังของเรามันยิ่งทำให้เราแบบเสียงออกมาอย่างเงี้ยแบบคือมันมาจากอินเนอร์แล้วไงจากข้างในแล้วแบบพุ่งออกไปใส่กล้องอย่างเงี้ยค่ะเออไปแล้วค่ะไม่ต้องสอนต่อแล้วค่ะพวกคุณจะอยู่ฟังอะไรกันอีกคะ900กว่าคนไปได้แล้วค่ะไปสวัสดีค่ะดีค่ะขอเก็บไว้อะไรต่อไปบ้างโอเคนะบ๊ายบายทุกคน